สวัสดีครับเนชั่นทันข่าวค่ำพบกับผมยุคนชนข่าววันนี้ยุคนชนข่าวมี3เรื่องเน้นๆเลยนะครับที่จะแจ้งอัปเดตสาระสำคัญให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับคดีหนึ่งเกิดขึ้นที่ศาลอาญาจำชื่อผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับชูวิทย์กับสันทนะเรียกว่าเป็นมวยถูกคู่กันเลยทีเดียววันนี้มีความเคลื่อนไหวที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในคดีที่คุณชูวิทย์ฟ้องร้องในคดีอาญากะจะเอาติดคุกนะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายเป็นเงินสูงถึงกว่า100ล้านบาทวันนี้ทั้งคู่ไปเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งที่ศาลอาญาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับในคดีของตู้ฮาวทุนจีนสีเทาคุณผู้ชมอย่าลืมนะเพราะว่าหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่โดนตรวจสอบก็คือตำรวจตม.ตรวจคนเข้าเมืองวันนี้ความคืบหน้าว่าตำรวจตม.ไปรับผลประโยชน์จากทุนจีนสีเทาออกมาค่อนข้างชัดคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.พูดว่ายังไงมีตำรวจตม.เข้าไปรับผลประโยชน์จากทุนจีนสีเทากี่คนรู้ไหมคุณผู้ชมไม่ทาย110คนครับว่ากันเป็นลังเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็น100คนคือที่ผ่านมาเห็นตำรวจหน่วยงานนั้นโดนไปคนหนึ่งสองคนสามคนก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือเปล่าแต่ล่าสุดเข้าข่ายว่าจะทำกันเป็นล่ำเป็นสันเป็นไปได้ยังไงครับตำรวจตม110คนเดี๋ยววันนี้ได้ติดตามและตรวจสอบอย่างแน่นอนส่วนอีกเรื่องนึงก็คือกองสลากพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์คุณผู้ชมครับถ้าพูดในแง่ของทางเทคนิคนะข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ากองสลากพลัสมีสิทธิ์กลับมาเปิดได้อีกนะครับเพราะไอ้ที่ปิดไปณขณะนี้เนี่ยน็อตกองสลากพลัสเขาปิดตัวเองนะครับเพราะสถานการณ์เนี่ยมันลุมเร้าเหลือเกินวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่ศาลอาญาศาลนัดไต่สวนในคดีที่กระทรวงดิจิทัลหรือว่า DES ยื่นคำร้องให้ศาลเนี่ยปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสแต่ศาลเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินแต่ประการใดแล้วกองสลากพลัสมีสิทธิ์จะกลับมาเปิดได้หรือไม่แล้วที่มันมีปัญหาว่า DSI เข้าไปจับกุมในครั้งนี้อายัดสลากทั้งหมดแล้วมีคนถูกหวยสรุปแล้วโอนครบหรือยังเพราะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีเคสดราม่าคนถูกหวยตั้ง12ล้านบาทนะครับกว่าจะได้เงินเนี่ยนะครับต้องถึงขนาดดิ้นรนร้องห่มร้องไห้กันเลยทีเดียวอ่ะเราไปกันที่ศาลอาญากันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เป็นชายที่ชื่อว่านายสุภชัยสุภชัยเนี่ยเขาเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นทนายของน็อตนะครับวันนี้มาศาลเพราะศาลนัดไต่สวนคำร้องของ DES อยากจะให้ปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสโดยบอกว่าขอปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสจนกว่าคดีจะถึงที่สุดทนายบอกว่ามันขัดกับหลักความเป็นจริงเพราะพันธวัฒน์หรือว่าน็อตเนี่ยเขาประกาศปิดแพลตฟอร์มของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนตัวมองว่าวันนี้แทบไม่มีความจำเป็นซะด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาไต่สวนนะครับส่วนเรื่องที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกน็อตไปทั่วทั้งประเทศก็ขัดกับกฎหมายเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งตอนนี้น็อตรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนรังแกเพราะคดีนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคนรับดำเนินการไปทั้งหมดแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการจะกลับมาเปิดแพลตฟอร์มกองสลากพัดอีกครั้งหรือไม่นั้นต้องรอดูคำสั่งศาลคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะฮะสาระสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่คำสั่งศาลนะครับแล้วศาลจะสั่งว่าอย่างไรจะสั่งวันนี้เลยไหมหรือจะนัดวันฟังคำสั่งวันไหนเนี่ยลองฟังดูก่อนครับตอนนี้เหมือนคุณต้องก็เหมือนรู้สึกมันโดนรังแกนะครับแม้กระทั่งว่าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศที่เรียกเขาไปนะครับอันนี้ในคดีนี้ก็เหมือนกันนะครับพนักงานสอบสวนเรียกไปทั่วประเทศเนี่ยก็ขัดกับกฎหมายอีกเหมือนกันกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ DSI ได้รับคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลข6ทับ2566ซึ่งสอบสวนการซื้อขายสลากคดีที่เราพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกกันมาเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งพนักงานสอบสวนเหล่านี้เนี่ยต้องส่งสำนวนมาที่ DSI ภายใน15วันเลยไม่งั้นก็จะมีบทลงโทษนะครับแต่ในวันนี้ผมบอกว่าเราปิดไปแล้วไม่รู้จะยื่นทำไม DSI หรือพนักงานสอบสวนทั่วประเทศหรือ DE เนี่ยผมว่าเป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่คุยกันน้องไม่มีความกังวลเลยครับเพราะว่าวันนี้นะเราก็ปิดประกาศปิดไปแล้วไม่ใช่ไม่มีโอกาสได้เปิดครับแต่คือตอนนี้นะตามที่คุณน็อตได้แถลงไปนะในระหว่างการเป็นคดีก่อนหน้านี้เป็นพยานแต่ว่าวันนี้อยู่ในฐานะตัวผู้ต้องหานะครับก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนหากทุกอย่างชอบกลับมาเปิดได้ก็ต้องกลับมาเปิดคุณผู้ชมทำเป็นเล่นนะครับ
ทำเป็นเล่นนะครับดีไม่ดีอาจจะกลับมาเปิดในเร็วๆนี้ก็ได้ในข้อกฎหมายนะส่วนสภาพข้อที่จริงน็อตเขาโดนอะไรไปบ้างเขาจะเปิดได้ไหมเพราะมันเป็นมีเรื่องกับสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลอีกด้วยนะครับวันนี้ DES เนี่ยนะครับเอาพยานมาทั้งหมดเนี่ย18ปากนะครับ18ปากส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะมาจากสำนักงานสลากหน่วยงานปคบแล้วก็สคบนะครับส่วนน็อตเนี่ยก็เอาเอกสารและก็ทนายความมาชี้แจงเพียงเท่านั้นคือคำร้องของ DES บอกว่าที่ผ่านมากองสลากพลัดเปิดแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสียหายอาทิขายสลากก็เกินราคาแถมจำหน่ายสลากให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจึงยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลอาญาให้ดำเนินการปิดเว็บไซต์ไปก่อนจนกว่าการไต่สวนคำร้องขอให้ปิดเว็บไซต์จะถึงที่สิ้นสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมครับศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องคุ้มครองชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยศาลบอกว่าพยานที่ผู้ร้องนำสืบ2ปากนั้นข้อเท็จจริงเพียงพอหมดแล้วครับที่จะวินิจฉัยคำร้องคุ้มครองชั่วคราวเห็นสมควรงดสืบพยานชั้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวเท่านี้พอครับศาลนัดฟังคำสั่งในวันอังคารที่7กุมภาพันธ์ตอน 13:30 นก็คือวันพรุ่งนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือวันพรุ่งนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าศาลมีคำสั่งบอกว่าไม่ต้องปิดกองสลากพลัดมันก็จะมีคำถามว่ากองสลากพลัดสามารถกลับมาเปิดขายหวยในงวดต่อไปได้เลยใช่หรือไม่หรือมันจะออกมาเป็นหน้าไหนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโอ้โหคดีมันพลิกไปพลิกมาทนายความของน็อตก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะทำคดี 4,000 5,000 คดีทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมาตรา157ด้วยนะครับในขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายการ Morning Nation นะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณธนวัฒน์พลวิชัยเป็นโฆษกแล้วก็เป็นคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมถึงบอกไงคือท่านน็อตฝ่าด่านศาลไปได้นะฝ่าด่านศาลไปได้เรื่องปิดหรือไม่ปิดแพลตฟอร์มเนี่ยน็อตก็ยังต้องไปเจอ DSI น็อตก็ยังต้องไปเจอสำนักงานสลากและอีกหลายๆหน่วยงานอยู่ดีสำนักงานสลากโดยท่านโฆษกพูดชัดครับว่าแพลตฟอร์มเอกชนทั้งหลายไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามแต่นะครับที่มีพฤติกรรมกว้านซื้อสลากจากคนที่ได้รับโควต้าแล้วก็เอาไปขายล้วนแต่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้นครับเราก็มีมติในการที่จะตัดด้วยความรวดเร็วคำถามที่เอกชนจะทำออนไลน์เพื่ออะไรล่ะก็เราให้คนขายคนละ5เล่มไปขายแล้วเอกชนไม่มี5เล่มนั้นไปรวบมาทำไมเพื่อให้มันเกินราคาคือมันไม่ชอบด้วยจริยธรรมทางธุรกิจนะครับแต่ไปทำแต่จะบอกว่าจะช่วยคนขายให้เขาขายง่ายก็ขายในราคา80ครับเพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามว่าคุณขายนะครับคุณขายเป็นระบบไหนกฎหมายไม่ได้ห้ามเลยนะครับท่านเอกชนที่มีจริยธรรมสูงพอควรจะเอาสลากทุกใบขายในราคา80รวมค่าบริการไม่ได้มีข้อห้ามเอกชนขายนะครับแต่คำถามจะขายทำไมก็คุณไม่มีสลากอยู่ในมือก็คือทำไมต้องไปส่งเสริมให้กระบวนการขายเกิน80มันเกิดขึ้นล่ะถ้าคุณเป็นเอกชนที่มีจริยธรรมพอทำไมต้องไปส่งเสริมกระบวนการนี้ถ้าอยากจะจะลงสังคมก็ไปเอาสลากมาขายในราคา80ประชาชนจะได้ประโยชน์เหมือนระบบที่สลากดิจิทัลทำอยู่สลากดิจิทัลนี่สำนักงานสลากไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับครับเป็นลักษณะที่เอื้อให้คนขายเนี่ยมีช่องทางในการขายและเอื้อให้คนซื้อในราคา80เพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยขายขาดไปแล้ว100ล้านใบเราไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมคนขายเลยจะมีเรื่องคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของเรื่องนี้นะครับพูดกันตรงไปตรงมานะครับในยุคคนชนข่าวมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์ซึ่งต้องรอฟังคำสั่งศาลในวันพรุ่งนี้เลยนะครับส่วนคนที่ถูกหวยตั้งแต่งวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสรุปแล้วได้เงินกันครบแล้วหรือยังเพราะ DSI กับกองสลากพลัดบอกว่าจะไปประสานงานร่วมกันตั้งแต่เช้านะครับน็อตเขาหอบเอากระเป๋าเดินทางแล้วก็บอกว่ามีลอตเตอรี่ของลูกค้าที่ถูกรางวัลทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วบอกว่าภายในบ่าย 3:00 นนะครับจะเคลียร์ให้หมดทุกคนเพราะทำงานกับ DSI ไปแล้วปรากฏว่าเมื่อกี้นี่เองคุณผู้ชมครับน็อตออกมาอัปเดตแล้วตอนนี้โอนเงินรอบแรกเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะคำว่ารอบแรกเสร็จแล้วก็คือมันยังไม่เสร็จไงมันยังเหลืออีก221รายการคุณน็อตบอกว่าเลขบัญชีไม่ถูกต้องตอนนี้ทีมงานกำลังติดต่อแก้เลขบัญชีกับลูกค้าอยู่ครับก็พยายามอัปเดตนะฮะว่าต้องโอนเงินเนี่ยให้กับคนที่ถูกรางวัลทุกคนนะครับและเจ้าตัวก็ประกาศที่จะต่อสู้ในครั้งนี้นะครับโพสต์คำคมนะฮะบอกว่า
2ปีผ่านไปกูยังไม่ตายนี่ว่าไปต่ออีกสัก2ปีจะเป็นอะไรคำว่าไปต่ออีก2ปีนี่คืออะไรคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าตายได้แต่ห้ามแพ้เพราะฉะนั้นห้ามตายต้องชนะก่อนการตลาดคือเรื่องของชัยชนะนะครับเรื่องของการโอนเงินให้กับคนถูกลอตเตอรี่ของกองสลากพัดวุ่นวายเหลือเกินนะฮะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นดราม่าใช่ไหมครับมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คนหนึ่งไอ้ผมฟังก็ตกใจนะคุณน็อตเอามาเล่าบอกว่าเธอเหลือเงิน200บาทสุดท้ายเผ่านี่ขนลุกเลยนะเหลือ200บาทสุดท้ายแล้วก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่จากกองสลากพลัดมา2ใบปรากฏว่าถูกรางวัลที่1อ่ะจากคนเหลือเงิน200กลายเป็นมีคน12ล้านเข้าใจว่าเขาดีใจมากเลยเดินทางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจะเอามาเอาลอตเตอรี่2ใบที่กองสลากพลัดแล้วก็จะเอาไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากแต่เธออ้างว่าน็อตอ้างว่าโดนเจ้าหน้าที่ไล่เนื่องจากไม่ไปประสานขออนุญาตจาก DSI เสียก่อนย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งนึงครับยังไม่ให้รับของสลากพัดจะไม่ให้รับนะเพราะอะไรครับเดี๋ยวเพราะหนูเป็นลูกค้าจากซื้อสลากเหมือนกันพี่ขออนุญาตนั่นแหละยังไม่ให้รับเพราะว่าสลากของหนูเป็นประชาชนนะพี่ไม่ประชาชนพี่ประชาชนหรือเป็นของคนของกองสลากพัดก็อันนี้ไม่ใช่คนของกองสลากแค่เอาเสื้อเขามาใส่เอาออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันป้าให้เหตุผลแล้วไงสลากของสลากพัดมันหยุดมันไม่ได้ทีนี้มึงเงียบทำไมไม่ได้จ่ายแล้วกันคือมันเงียบแล้วไงคือมติเงียบแล้ววันจันทร์วันเดียวจบฮะวันจันทร์วันเดียวจบมาพร้อมมาพร้อมที่จะทำค่ะหนูมันมติมันทุกอย่างมติของเขาคือการโอนเงินรถใหญ่อ่ะการโอนเงินรถใหญ่จะเป็นของวันจันทร์แต่ถ้าการรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์คือที่นี่แต่ว่าเขามีมติเรียบร้อยแล้วทั้ง DSI ทั้งต้องไหนคะหนูอยากได้ฟังเพราะว่าเขาได้แบบยืนยันเหมือนกันจาก DSI เหมือนกันว่าเขาสามารถรับเงินวันนี้ได้ไอ้ตรงไหนที่มีหลักฐานตรงนี้มายืนยันกับหนูได้ไหมต้องให้ผอ.สั่งผอ.เขาสั่งแล้วแต่รางวัลที่1ไปถึงรางวัลเล็กผอ.วันจันทร์วันจันทร์ยังไม่ได้รับหลังจากนั้นน็อตก็ซัดกองสลากเลยบอกว่าโคตรสงสารลูกค้าลูกค้าเดินทางมารับใบจริงจากประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มารับกับผมโดยมี DSI ดูแลทำเอกสารตามขั้นตอนทุกอย่างวันรุ่งขึ้นลูกค้าเดินไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นเงินรางวัลแต่ก็เกิดปัญหารังแกผมไม่ว่าแต่มารังแกลูกค้าผมแบบนี้จะเอาอะไรกับผมเว็บผมก็ปิดไปแล้วทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินพวกคุณทำกับลูกค้ากับประชาชนแบบนี้จริงๆหรืออย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานะครับพันโทหนุนสรรสนาคมผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าสลากงวดดังกล่าวเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อายัดเอาไว้ทั้งหมดสำหรับในส่วนของสลากที่ถูกรางวัลกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นตามขั้นตอนมันไม่เหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมามันต้องมีการประสานกันให้เรียบร้อยและหลังจากนั้นนะครับเมื่อประสานกันเสร็จสิ้นก็มีการจ่ายเงินให้ตามปกติไม่ได้เป็นการขับไล่หรือว่าไม่ให้เงินแต่ประการใดทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากได้กล่าวขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกที่ทำให้การขึ้นเงินรางวัลมีความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการดังกล่าวอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหหลายคนก็เลยบอกว่าจะถูกรางวัลที่1ก็ว่ายากแล้วนะแล้วถูก2ใบจาก6ล้านเป็น12ล้านก็ว่ายากละแต่การมาขึ้นเงินในกว่าจะได้เนี่ยแต่สุดท้ายเธอก็ได้นะครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีปัญหามากถึงขนาดนี้น็อตก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่รังแกแต่ตัวเขาเองไม่พอเหรอถึงขนาดต้องไปรังแกลูกค้าของเขาอีกด้วยแต่กองสลากก็บอกว่าไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของการประสานงานและทำตามกติกาและกฎหมายเท่านั้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคืองี้คุณผู้ชมว่ามันคนเหลือเงิน200บาทสุดท้ายแล้วไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่1นี่ชีวิตมันโคตรพลิกเลยนะพลิกมากนะผมถึงบอกไงผมฟังเนี่ยยังขนลุกเลยนะฮะปรากฏว่ามันก็มีคนที่ไปลองของเอาแบบนี้ละกันคือก็ไม่อยากจะเชื่อว่า200จะกลายมาเป็น12ล้านมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะครับไปโจมตีใช้คำนี้เลยละกันบอกว่าอย่าโง่เชื่อกันเลยครับลูกค้าไม่ได้อับจนขนาดนั้นไม่ได้ตกงานไม่ได้เหลือเงิน200บาทเพิ่งถูกรางวัลที่2ไปเมื่อเดือนธันวาคมน็อตเนี่ยเป็นคนสร้างดราม่าใส่ไข่สร้างวัฒกรรมให้ดูน่าสงสารเรื่องที่เกิดขึ้นต้องดูความจริง2ฝั่งครับ
แต่ที่แต่งเติมเสริมภาพให้รู้ทันบ้างนะครับสงสารติ่งกองสลากพลัดปร.ไม่ชอบการบริหารงานของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ชอบ CEO ที่ตอแหลหลอกติ่งไปวันๆโอ้โหรุนแรงเลยครับคุณผู้ชมครับทีนี้คุณน็อตก็ไม่ได้แล้วครับนะมากล่าวหากันแบบนี้ก็เลยบอกว่าพ่อคนดีเข้าวัดทำบุญฟังธรรมพ่อขนุนหนังรู้ตัวหรือไม่นอกจากพ่อจะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผมแล้วพ่อยังเคยเมาแล้วขับนอกจากเมาแล้วยังติดสินบนเจ้าพนักงานอีกตอแหลนี่มีฎีการะบุเอาไว้ชัดนะว่าเป็นการหมิ่นชัดเจนส่วนการอวดอ้างว่าจ่ายไป 8,000 ต้องทำยังไงดีนะพ่อขนุนหนังนะคือพ่อขนุนหนังคนนี้ที่เข้ามาโจมตีมาลองของกับน็อตเนี่ยไปขุดโพสต์เก่าของเขาตั้งแต่ปี65เคยไปบอกว่าตัวเองเนี่ยเมาแล้วอย่าขับเลยนะไม่คุ้มเลยคืนก่อนเจอด่านเป่า58โดนไถไป 8,000 เมื่อคืนคนสำคัญของชีวิตก็เกือบไม่รอดยังดีมีบุญช่วยเอาไว้ได้นะครับน็อตก็บอกว่าไม่ต้องลบนะไม่ต้องปิดแคปเอาไว้หมดแล้วพ่อขนุนหนังโอ้โหคุณผู้ชมครับยังวุ่นวายนะยังสับสนนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนอย่างไรนะครับจากเรื่องของกองสลากพลัดนะครับแล้วก็การขายลอตเตอรี่ในประเทศไทยผมเปลี่ยนสักนิดหนึ่งเพราะก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เราติดตามมาโดยตลอดทุนจีนสีเทาคุณชูวิทย์แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจากคุณสันทนะนะครับวันนี้ก็มีจุดเดือดเกิดขึ้นที่ศาลอาญาเช่นเดียวกันถ้าคุณผู้ชมจำได้ปลายปีที่แล้วคุณชูวิทย์ฟ้องคุณสันทนะในคดีอาญาเอาไว้แล้วก็ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มอีก100ล้านบาทนะครับวันนี้ศาลท่านนัดไต่สวนมูลฟ้องคุณชูวิทย์ก็เดินทางไปพร้อมกับทนายอนันชัยชัยเดชซึ่งรับหน้าที่เป็นทนายความนะครับความผิดที่ฟ้องเนี่ยก็คือฐานแจ้งความเท็จอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่มิได้มีการกระทำความผิดขึ้นสร้างพยานหลักฐานเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทจำได้ใช่ไหมครับที่คุณสันทนะเนี่ยออกมากล่าวพาดพิงโรงแรมของคุณชูวิทย์กับลูกชายว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดเกิดขึ้นก็เลยทำให้คุณชูวิทย์เนี่ยทนไม่ไหวนะครับวันนี้ทนายความบอกว่าการกระทำดังกล่าวของนายสันทนะทำให้เกิดความเสียหายยื่นฟ้องคดีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2565วันนี้เป็นการนัดไต่สวนมูลฟ้องซึ่งเราก็พร้อมที่จะขึ้นศาลโดยคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญาในข้อหาละเมิด420กับ423หากศาลไต่สวนมีมูลฟ้องถึงจะมีกระบวนการทางแพ่งออกมานะครับนอกจากนั้นผู้สื่อข่าวก็สอบถามคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์บอกเลยนะฮะว่าเคสนี้เนี่ยสำหรับคนบางคนนะบุญคุณต้องทดแทนแค้นเนี่ยต้องชำระตนขอยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมไม่อยากให้นายสันทนะไปทำแบบนี้กับใครอีกครับถ้าพี่ผมไม่มีอะไรครับผมตามพี่เปียกเพราะว่าผมต้องพึ่งความยุติธรรมสำหรับคนบางคนบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระก็ขอยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมนายสันขวานจะได้ไม่ไปกระทำแบบนี้อีกกับใครจะต้องรู้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายและนายสันนี่ก็ไม่ใช่ตำรวจที่จะไปเที่ยวตรวจเดินเข้าไปสั่งการถูกไล่ออกจากราชการแท้ๆก็เลยไม่เข้าใจว่าสถานะนายสันนี่เป็นยังไงมือไม้มันสั่นไปหมดมือไม้มันสั่นไปหมดแต่นี่มันอยู่ในศาลนะครับนอกจากมือสั่นและขายังสั่นด้วยโอ้โหคุณชูวิทย์ก็ตามสไตล์เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณสันทนะที่มาติดตามการไต่สวนของศาลวันนี้ตอบโต้ว่าอย่างไรลองฟังดูครับคนมันเป็นหวัดได้นะ 5-6 คนในห้องน้ำผู้ชายและผู้หญิงทั้งนั้นด้วยนะที่เข้าไปคดีนี้ผ่านมาประมาณ3เดือนเศษทราบไหมสำนวนการสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเนี่ยไม่ขยับเลยก็นี่ไงมันเป็นแบบนี้ไงเพราะอะไรไอ้คนนี้มันออกมาพูดทุกวันไงคือไปขยับไปทำอะไรเดี๋ยวมันก็ไปแหกปากอีกว่ามีตรงนู้นมีตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เห็นมาถึงเนี่ยมันก็ตะคิวขึ้นนี่เห็นบอกมือสั่นเท้าสั่นเป็นตะคิวถ้าลูกปืนน่ะผมกลัวเพียงแต่ว่ามันมีลูกพี่ดีลูกพี่มันแนะนำนะแต่มันกอบโกยไปเยอะแล้วแล้วมันกอบโกยไปไม่พอมันยังไปกระหน่ำคนอื่นที่อยู่ในอาชีพเดียวกับมันอีกมันยังกระทำเขาทั้งๆที่เป็นคู่ค้าเขาถ้าไม่มีเงินเขาที่มาซื้อของของเองจะมีเงินไหมมันเป็นเรื่องของระบบกฎหมายแต่เองก็ใช้ความที่เองอยู่เหนือกฎหมายได้ดำเนิน
ข่าวต่อจากนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ฟังนะครับผมใช้คำว่าจะต้องตกตะลึงกันทั้งประเทศชาติอย่างแน่นอนนะครับที่ผ่านมาประชาชนสังคมรู้สึกผิดหวังนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเรียกรับผลประโยชน์ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุนจีนสีเทาสร้างความเสียหายกับประเทศชาติอย่างมหาศาลนะครับแต่ทุกๆคดีเนี่ยเราจะได้ยินว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิด5คนบ้าง2คนบ้าง1คนบ้างแต่ผลการตรวจสอบล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก่อนหน้านี้โดนคุณชูวิทย์กล่าวหาว่าผมทวนสั้นๆนะคุณชูวิทย์บอกว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะเรียกรับเงินจากคนจีนเนี่ย2ถึง3แสนบาทเพื่อไปต่อวีซ่าแบบผิดกฎหมายนะครับทำไม่ถูกนะครับให้กับคนจีนที่อยากอยู่ในประเทศไทยเพื่อจะได้ทำธุรกิจสีเทากอบโกยผลประโยชน์หัวละ2ถึง3แสนบาทไอ้ตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยมันคงมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแอบกันทำประมาณ3คน4คน1คนเดี๋ยวจะเอาตัวมาลงโทษจะไล่ออกจะดำเนินคดีอาญาก็ว่าไปไม่ใช่หรอกครับคุณผู้ชมครับอันนี้ทำกันเป็นรังเลยครับรังอะครับเหมือนรังนกอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรพูดความคืบหน้าการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจำนวนฟังให้ดีนะฮะ110คนเป็นร้อยอะครับร่วมกระทำการทุจริตในลักษณะขบวนการหรือรูปแบบบริษัทในการออกวีซ่าให้กับกลุ่มชาวต่างชาติรวมไปถึงกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยพฤติกรรมมีหมดเลยฮะตั้งแต่ปลอมแปลงลายเซ็นรองผู้ว่าฉกฉวยโอกาสตอนโควิดใช้ภาพถ่ายของชาวต่างด้าวแทนแสดงตัวตนจริงซึ่งเป็นการทำไม่ถูกต้องผิดทั้ง157นะฮะคล้ายๆกับตำรวจห้วยขวางอ่ะและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา149ฐานเรียกรับผลประโยชน์โดนคือทำเหมือนห้วยขวางเลยเรียกรับผลประโยชน์ห้วยขวางทำ6คนใช่ไหมฮะที่โดนไปเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเคสนี้คุณผู้ชมครับล่อไป100คนน่ะ110คนจากข้อมูลพบว่าตำรวจ110คนที่ร่วมกระทำผิดมีทั้งแทยศนายพลตำรวจ3คนที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับสารวัตรชั้นประทวนซึ่งการเสนอผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้เพื่อสั่งการให้ออกหมายเรียกมาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหายื่นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและก็จะได้ออกหมายจับตามลำดับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าตำรวจตม.ทั่วประเทศมี 20,000 คนพบกระทำผิด110คนถือว่าเป็นจำนวนไม่มาก110คนนี่ไม่เยอะหรอครับลองฟังดูครับผมกับคณะพนักงานสืบสวนนะครับสอบสวนเนี่ยก็เพิ่งประชุมเสร็จไปในอาทิตย์นี้ก็จะสรุปทั้งหมดเรียนท่านผบตรนะครับหลังจากท่านผบตรเห็นชอบแล้วนะครับนะก็จะให้มีการกล่าวหาร้องทุกข์มาร้อยกว่ารายรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการ1การออกวีซ่าโดยเป็นวีซ่านักเรียนนานก่อนออกวีซ่ามีทินะครับทีนี้รูปแบบการออกเนี่ยถามว่าผิดกฎหมาย1ตัวไม่มาเนี่ยก็ใช้รูปถ่ายแทนอ้างโควิดนะคำว่าอ้างโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยหมายถึงว่าเขาให้คนเดินทางออกนอกประเทศนะเพราะนั้นคนไหนชาติเขาอยู่ในประเทศเนี่ยตัวเขาต้องมาต่อคนร้อยกว่าถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ว่าไม่ใช่เยอะนะของตม.ตม.มีถึง 20,000นะครับเพราะนั้นร้อยกว่าเป็นแค่ส่วนน้อยนะครับเพราะนั้นเราจะไม่ยอมให้คนส่วนน้อยมาทำให้คนส่วนมากเนี่ยเสียหายทุกอย่างเนี่ยมีการตรวจสอบกันเองใครที่ยืนปิดที่ปิดทางเนี่ยนะไปคุณผู้ชมว่ามันเยอะหรือว่ามันไม่เยอะครับคุณผู้ชมครับคือถ้ามองว่าตำรวจตม.มี 20,000 คนตามที่บิ๊กโจ๊กว่าเอาไว้เอ้ยสัดส่วนร้อยนึงไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่เป็นร้อยคนน่ะคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่เหมือนกับทุกคดีที่ผ่านมาทำผิดกันเต็มที่ก็หลัก10คนนะครับแต่นี่ว่ากันเป็น100คนโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลคือยุคนชนข่าวเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อกับเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันรพิพันธ์เรือนศรีและคุณยุคนค่ะมีความคืบหน้ากรณีเมื่อวานนี้เนชั่นทันข่าวค่ำของเราก็นำเสนอไปเช่นเดียวกันนะคะคือเพื่อนบ้านเนี่ยไปพบศพแม่ค้าลูกชิ้นทอดค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องพักเนี่ยนะคะลักษณะก็คือมีผ้าห่มเนี่ยคลุมไว้
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันณตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าเธอเสียชีวิตเองหรือว่าถูกฆาตกรรมนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสภาพศพมันขึ้นอืดก็เลยตรวจสอบไม่ได้พอส่งไปตรวจสอบที่นิติวิทยาศาสตร์ผลปรากฏว่าเธอถูกฆาตกรรมสอดคล้องกับสามีของเธอค่ะหายตัวไปในวันที่เธอเสียชีวิตนะคะและเป็นไปตามคาดเธอถูกฆาตกรรมจากสามีของเธอสาเหตุมาจากอาการหึงหวงค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยบอกลากับสามีคนนี้เพื่อจะกลับไปคบกับแฟนเก่าคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ตำรวจจับกุมตัวสามีโหดรายนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากกรณีแม่ค้าลูกชิ้นทอดชื่อว่าคุณสมจิตเมษาอายุ40ปีนอนเสียชีวิตภายในห้องเนี่ยกว่า5วันห้องถูกล็อกกุญแจด้านนอกจากการสอบถามเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อวันจันทร์ที่30มกราคมที่ผ่านมาแล้วก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนะคะได้ยินเสียงว่าเธอเนี่ยทะเลาะกับสามีหลังจากนั้นเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นผู้เสียชีวิตแล้วก็สามีของผู้เสียชีวิตอีกเลยจนมีเพื่อนบ้านไปส่องกระจกบริเวณบานเกล็ดของห้องพักดูเห็นร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็มีผ้าห่มเนี่ยคลุมเอาไว้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าห้องเนี่ยถูกล็อกกุญแจหน้าห้องปกตินะคะพอไปสืบสวนก็พบว่าผู้เสียชีวิตถูกฆาตกรรมด้วยการบีบคอแล้วก็ขาดอากาศหายใจล่าสุดค่ะตำรวจสภ.หนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสามารถจับกุมตัวนายพงพัฒน์แผงดีอายุ50ปีเป็นช่างทำสีรถยนต์แล้วก็เป็นสามีของผู้เสียชีวิตพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตแล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำความผิดแล้วตัวผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพค่ะว่าเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาของตัวเองจริงๆสาเหตุมาจากการหึงหวงนะคะหลังจากที่ตำรวจจับกุมตัวได้ก็นำตัวนายพงพัฒน์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุมีบรรดาญาติแล้วก็เพื่อนๆของผู้เสียชีวิตเดินทางมาดูด้วยนะคะและแน่นอนค่ะตะโกนด่าสาปแช่งหลังทำแผนเสร็จระหว่างตำรวจกำลังจะนำตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถยนต์มีญาติของผู้เสียชีวิตบุกเข้าไปเลยนะคะหวังจะไปทำร้ายผู้ก่อเหตุตำรวจต้องรีบนำตัวขึ้นรถกลับสภ.หนองขามทันทีไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยก่อเหตุไปเพราะอะไรครับนี่ล่ะค่ะญาติพี่น้องก็โกรธแค้นแหละว่าทำไมมาทำกับคนในครอบครัวเขาถึงเพียงนี้มาฆ่าเขาทำไมตัวของพงพัฒน์ผู้ก่อเหตุรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนฆ่าภรรยาตัวเองจริงๆสาเหตุก็เกิดจากความหึงหวงก่อนหน้านี้ทะเลาะกันบ่อยครั้งสุดท้ายแฟนสาวของตนเองมาบอกนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปหาแฟนเก่าก็เลยบันดาลโทสะบีบคอจนเสียชีวิตเลยค่ะแล้วหลังก่อเหตุก็ออกมาล็อกประตูห้องเดินมาเอารถจักรยานยนต์ขี่ออกจากหอพักไปที่สัตหีบไปขอเงินลูกสาว 1,000 บาทเพื่อใช้ในการหลบหนีพอได้เงินแล้วก็หนีไปกบดานอยู่ที่นครราชสีมาจนกระทั่งถูกตำรวจตามจับกุมตัวดังกล่าวพอไปสอบถามน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกเลยนะว่าจะเอาเรื่องผู้ก่อเหตุถึงที่สุดเลยค่ะแล้วอยากจะฝากถึงผู้กระทำความผิดว่าทำไมต้องมาทำร้ายพี่สาวของตนเองขนาดนี้ด้วยค่ะหลังจากนี้จะเอาไงผู้ต้องหาพี่เราจะดำเนินที่สุดอะค่ะพี่คนตายมันพูดไม่ได้อะแล้วหลังจากนี้เราจะเอาศพไปบำเพ็ญไว้วัดไหนครับพี่วัดต้นมะม่วงค่ะตอนนี้ศพอยู่วัดต้นมะม่วงแล้วค่ะผู้ต้องหาพี่ก็ถือว่าตำรวจทำงานเร็วนะคะวันเดียวสามารถที่จะจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ก็ชดใช้กรรมในคุกแล้วค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังร้านที่เกิดเหตุนั่นก็คือ Walk-in 88นะครับตั้งอยู่ที่ซอยรังสิตนครนายก67ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับไปเจอเจ้าของร้านชื่อว่านายพัฒนชัยลำกะอายุ45ปีนะครับบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยคุณเอ๊ะขึ้นร้องประมาณก่อนเที่ยงคืนก็ทำการแสดงปกติจากนั้นคนที่อยู่ในคลิปก็ขึ้นไปทำร้ายแล้วก็ถือเครื่องดื่มแก้วช็อตขึ้นไปบนเวทีอีกด้วยนะครับก่อนหน้าที่จะขึ้นไปก็ขอบคุณตามปกติ
จากนั้นชายคนดังกล่าวก็เดินขึ้นไปอีกรอบแล้วก็ถือแก้วเครื่องดื่มพอกาดเขาเห็นเนี่ยนะครับเขาก็เข้าไปพยายามจะเตือนนะครับแล้วก็พยายามที่จะต่อรองเจรจาให้ลงมาจากเวทีก็เลยทำให้ชายเสื้อขาวเนี่ยหงุดหงิดนะครับแล้วก็เลยผลักกาดแล้วก็ต่อยคุณเอ๊ะตามคลิปที่เห็นเลยครับกาดเนี่ยเขาก็เห็นแล้วล่ะว่าคนนี้เคยเดินถือเอาแก้วเครื่องดื่มมาดื่มกับคุณเอ๊ะแล้วครั้งสองครั้งเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องระวังชายคนนี้อยู่ดีๆเขาก้าวขึ้นเวทีไปเลยพอก้าวขึ้นเวทีทางกาดเขาก็อย่างที่คุยตกลงกันอยู่แล้วล่ะลูกค้าหรือคนดูเนี่ยขึ้นไปบนเวทีไม่ได้พอขึ้นไปกาดเขาก็เลยต้องกันตัวลงมาในจังหวะที่ดึงเนี่ยดึงตัวลงมาเนี่ยชายเสื้อขาวเขาคงหงุดหงิดแหละไปดึงเขาลงมาก็เลยผลักกาดพอผลักกาดแล้วก็หันไปก็เหมือนแบบหงุดหงิดก็คงจะไปต่อยคุณเอ๊ะเลยจังหวะนั้นด้วยเหตุแบบว่ามันชุลมุนแล้วคนมันค่อนข้างเยอะคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็อาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยหนีไปอย่างรวดเร็วมากทางร้านจะเข้าไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับลูกค้าท่านเนี้ยถึงที่สุดนะฮะร้านเปิดมา6ปีจากคอนเสิร์ตมาก็20 30ศิลปินแล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดทางต้นสังกัดของคุณเอ๊ก็คือมีเรคคอร์ดนะครับได้ออกแถลงการเลยนะครับว่าตอนนี้คุณเอ๊ได้ไปรับการตรวจร่างกายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางค่ายขอประณามการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบนเวทีและจะดำเนินการทางกฎหมายกับคนที่กระทำความผิดจนถึงที่สุดหากมีความอัปเดตจะแจ้งให้ได้รับทราบกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนค่ะพอเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้โซเชียลมีเดียไม่อยู่หรอกค่ะไม่อยู่เฉยอะค่ะต้องไปตามขุดนะคะแล้วก็ไปขุดเจอจริงๆว่าพฤติกรรมของชายเสื้อขาวคนนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมดูภาพนี่นะคะคือชายคนนั้นแหละที่ก่อเหตุบุกขึ้นไปต่อยคุณเอ๊ะจิรากรออนไลน์เขาก็เผยแพร่เลยผู้ชายคนนี้โพสต์ภาพตัวเองเมื่อ28พฤษภาคมปี65ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีเทาใส่หมวกด้วยนะคะยืนก้มหน้าพนมมือไหว้แล้วในมือชัดเจนใช่ไหมคะมีปืน1กระบอกยังไม่พอค่ะตรงเอวนะคะเอวกางเกงอ่ะมีปืนอีก2กระบอกเหน็บไว้ตรงนั้นนี่อะไรคะคนทั่วไปหรือมาเฟียคุณผู้ชมระบุแคปชั่นบอกว่าเมื่อคืนเมาพูดจากลวนใครเดินชนใครขอโทษด้วยนะครับแต่ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าตัวอยู่ไม่ได้หรอกค่ะทัวลงปิดเฟซบุ๊กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อเหตุทำร้ายคุณเอ๊ะจิรากรคุณผู้ชมครับมี3กระบอกทรงอย่างแบดเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าทำแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการข่มขู่ไกลๆนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสองที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุปรากฏตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ทราบชื่อและมีชื่อว่านายยีนนะครับเดินทางไปมอบตัวที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พร้อมกับให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับว่าสาเหตุที่ทำลงไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมาครับขาดสติตอนเกิดเหตุจะไปแย่งไมค์ประกาศตามหาสาว PR คุณผู้ชมที่คบกันเป็นแฟนอยู่ที่ร้านแห่งนี้ค่ะนะจะไปแย่งไมค์นักร้องตามหาเธอคุณผู้ชมครับซึ่งทำงานเป็น PR ของร้านแล้วเกิดการระหองระแหงกันเมื่อตามหาแล้วไม่พบเจอตัวหญิงสาวนะครับก็เลยอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดยอมรับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายคุณเอ๊ะขอโทษคุณเอ๊ะตอนนี้ผมไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วโดนโซเชียลเนี่ยโอ้โหโซเชียลเนี่ยหนักนะยีนเนี่ยเขาบอกว่าโซเชียลลุมด่าไปถึงแม่ผมเลยอ่ะค่ะรวมทั้งขู่ฆ่าผมด้วยอ่ะโอ้โหนี่ครอบครัวต้องขู่ฆ่าเลยนะยอมรับว่าตอนทำมันเมาขาดสติแล้วแกประกาศเลยนะคุณผู้ชมว่าแกจะเลิกกินเหล้าตลอดชีวิตเลยนะคุณระพีพันธ์คุณผู้ชมครับก็หวังว่าจะทำได้นะถ้ารู้ตัวเมาแล้วขาดสติแบบนี้ก็เป็นภัยต่อคนอื่นนะคะแล้วที่สำคัญตัวเองตอนนี้ก็ไม่มีที่ยืนในสังคมไงก็รับผลไปนะคะแล้วที่สำคัญถูกดำเนินคดีด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดนายพัฒนชัยลำกะเจ้าของร้าน Walk In 88นี่แหละค่ะไปแจ้งความที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วนะคะให้ปากคำถึงวันเกิดเหตุหลังจากที่เข้าพบตำรวจก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าผู้ก่อเหตุมาขอโทษแล้วตนเองก็รับคำขอโทษแต่ในส่วนของคดีเดินหน้าอย่างเดียวนะดำเนินคดีในส่วนของงานวันนั้นก็คือการทำร้ายร่างกายของคุณเอ๊ะจุฬากรจนคุณเอ๊ะแสดงต่อไม่ได้นะคะค่าเสียหายยังไม่ได้ประเมินค่ะเพราะไม่ได้มุ่งไปที่ส่วนนั้นวันนี้มีการลงบันทึกประจำวันไว้แล้วรอตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายค่ะขอโทษเนี่ยผมรับนะแต่ในส่วนของคดีเนี่ยก็คือต้องเดินหน้าอย่างเดียวในส่วนของงานวันนั้นผลกระทบมันคือแบบ
ก็อย่างที่เราเห็นนะทำร้ายร่างกายคุณพี่ทีละแล้วทุกอย่างก็ต้องยึดชนะกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆแสดงต่อไม่ได้ประเมินมูลค่าแล้วเนี่ยตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอผมไปประเมินแบบจริงๆเพราะจริงๆที่มาวันนี้ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้มากนะคือก่อนจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพราะความตรงใจหรือด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรผมไม่รู้นะแต่คือพอเขาทำออกมาพูดเป็นผลแล้วก็ทำเป็นเยอะกว่าอย่างสำคัญเลยคือคุณไม่ได้มีสิทธิ์จะไปทำร้ายร่างกายหรือทำอะไรนั้นผลกระทบมันก็เลยเป็นลูกโซ่เลยในส่วนทางด้านพันตำรวจเอกอภิชาติทองแพผู้กำกับการสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีนะคะเพราะยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ตำรวจไปค้นที่บ้านส่วนปืนที่เมื่อสักครู่เรารายงานไปเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กอะค่ะตำรวจเขาไปค้นแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าปืนที่ผู้ก่อเหตุโชว์เป็นบีบีกันค่ะที่ถ่ายไว้ตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วนะคะหลังจากนี้ก็รับผลของการกระทำแหละคุณผู้ชมผู้ชมครับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งของสถานบริการอาบอบนวดที่มีชื่อว่าลาลิซ่านะครับวันนี้เราจะเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังทั้งหมดทั้งมวลนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมมันถึงเห็นภาพนี้นะครับตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปตรวจค้นแล้วก็ทำการจับกุมนะครับถึงขนาดที่เสียเสื้อขาวด้วยนะครับยังแต่งองค์ทรงเครื่องไม่พร้อมเลยนะผู้ชมที่เห็นภาพเนี่ยนี่เขาให้เกียรติลูกค้าแล้วนะครับก็คือให้เคลียร์ตัวเองในห้องให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเดินออกมาเนี่ยฮะจะโจ้งๆเกิดขึ้นใจกลางรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวเราไปตรวจสอบกันนะครับเพราะว่าวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งนำไปโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ก็เดินทางไปพร้อมกับตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบก็คือสน.สุทธิสารและมีอะไรครับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับไปตรวจสอบว่ามีการลักลอบใช้น้ำบาดาลหรือไม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนั่นนะครับตำรวจจากสน.สุทธิสารได้เข้าจับกลุ่มสถานบริการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าลักลอบเปิดใช้บริการก่อนได้รับอนุญาตนะครับโดยการเข้าไปตรวจสอบรอบนี้ไม่ได้อนุญาตให้กับสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปแต่ประการใดจุดแรกที่เข้าไปตรวจสอบบ่อบาดาลก็คือบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังของอาคารมีตัวแทนของสถานบริการแล้วก็พนักงานร่วมกันเปิดให้ทำการตรวจสอบที่ต้องเปิด2จุดนี้เพราะแต่เดิมคุณผู้ชมครับเคยเป็นสถานที่ลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลมาก่อนเมื่อปี2561นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจก็ให้พนักงานเนี่ยพาไปดูรอบๆทำการตรวจสอบสักประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็สาธิตตรวจวัดค่าน้ำของน้ำบาดาลเนี่ยให้ดูเพื่อเปรียบเทียบตัวอย่างว่าน้ำที่ลาลิซ่าใช้ในธุรกิจอาบอบนวดแล้วก็น้ำประปาที่อยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนใช้บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันคืออันเดียวกันหรือไม่ค่าที่ได้เนี่ยก็คือเกือบ400นะครับนี่เป็นศัพท์ทางเทคนิคนะหากเป็นน้ำบาดาลเนี่ยค่ามันจะต้องสักประมาณ800เป็นค่านำไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่ามาได้400ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นน้ำประปาทั่วไปตามปกตินะครับพลตำรวจตรีอรรถพลระบุด้วยนะครับว่าจากการตรวจค้นในวันนี้สืบเนื่องจากปี2561สถานบริการแห่งนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีเรื่องการลักลอบเจาะน้ำบาดาลมาใช้ดังนั้นพอมีการแจ้งว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งจึงประสานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมาตรวจสอบโดยจุดที่ตรวจสอบมีอยู่2แห่งนะครับที่เคยลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลพบว่าได้มีการโบกปูนทับปิดไปแล้วและจากการเดินสำรวจโดยรอบก็ไม่พบหลักฐานว่าเกิดการลักลอบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับยังพบว่าน้ำที่ใช้ในลาลิซ่านั้นตรงกับค่ามาตรฐานของน้ำประปาสถานีสูบน้ำบางเขนรวมทั้งยังได้เก็บตัวอย่างจากน้ำประปาจากสถานประกอบการในบริเวณใกล้เคียงเอามาเทียบกันก็พบว่ามันใกล้เคียงกันมากนั่นหมายความว่าลาลิซ่าไม่ได้ลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ครับในวันนี้เนี่ยก็มาตรวจจุดเดิมที่เป็นจุดที่มีการลักลอบเจาะเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการปิดไปแล้วโบกปูนทับไปแล้วแล้วก็เดินสำรวจบริเวณโดยรอบนะครับก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีการลักลอบเจาะน้ำบาดาลนะครับแล้วก็ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยก็ได้มีการตรวจวัดค่า conductivity นะครับซึ่งเป็นค่านำไฟฟ้าของน้ำที่ใช้นะครับก็ปรากฏว่าค่าตัวนี้ตรงกับค่ามาตรฐานของน้ำประปาในวันนี้
ซึ่งวัดจากสถานีจ่ายน้ำประปาบางเขนแล้วก็มีการตรวจเก็บตัวอย่างน้ำประปาจากสถานประกอบการรอบบริเวณนี้ก็มีค่าใกล้เคียงกันครับณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าลักลอบใช้น้ำบาดาลส่วนกรณีลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นนะคะพลตำรวจตรีอรรถพลอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบไปแล้ว30มกราคมตำรวจก็ไปประชุมหารือกับสำนักงานเขตดินแดงในการตรวจสอบเรื่องการขอใบอนุญาตแล้วก็เข้ามาตรวจสอบที่ลาลิซ่าอาบอบนวดไปแล้วด้วยนะคะครั้งนั้นพบว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการตีความข้อกฎหมายโดยเข้าใจว่าการซื้อใบอนุญาตประกอบกิจการมาก็สามารถดำเนินกิจการต่อได้เลยโดยวันนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายให้ทราบไปแล้วว่าไม่สามารถทำได้เพราะชื่อผู้ประกอบการไม่ตรงกันก็คือชื่อบริษัทใหม่ไม่ใช่ชื่อบริษัทเดิมก็ถือว่าเป็นคนใหม่มาดำเนินกิจการแล้วจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะคะซึ่งหากจะเปิดดำเนินกิจการเจ้าหน้าที่ได้ให้แนวทางไว้2แนวทางก็คือคุณจะต้องไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ในชื่อบริษัทใหม่ก็คือในชื่อของลาลิซ่าตามป้ายที่ติดไว้ด้านหน้าหรือหากจะใช้ใบอนุญาตเดิมก็ต้องไปประชุมกรรมการของบริษัทเดิมให้เปลี่ยนชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการใหม่จากนั้นเมื่อยื่นขออนุญาตแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนการขอตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการด้วยว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา6หรือไม่เช่นเป็นบุคคลที่เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเพศมาก่อนหรือไม่โดยการขออนุญาตจะต้องขอใน2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งไปขอกับสำนักงานเขตดินแดงในการขออนุญาตประกอบกิจการและขอใบอนุญาตประกอบสถานบริการกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะบริษัทที่มาประกอบกิจการใหม่เนี่ยไม่ตรงกันก็ต้องถือว่าเป็นการดำเนินการเนี่ยโดยคนใหม่ขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยจะทำได้2วิธีคือไปขอใบอนุญาตใหม่ต่อสำนักงานเขตแล้วก็ไปขอใบอนุญาตจากกรมชการตำรวจนครบาลในเรื่องสถานประกอบสถานบริการถ้าจะใช้ใบประกอบการเดิมก็ต้องไปประชุมกรรมการของบริษัทเก่าก็คือหจก.เวนิสกับหจก.ชวลาเนี่ยเปลี่ยนกรรมการหุ้นส่วนกับหุ้นส่วนผู้จัดการใหม่แล้วเขาก็ต้องไปขอตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการนะครับตามมาตรา6ว่าไม่เป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมนะคะคุณผู้ชมถ้าเราขยายความให้เข้าใจชัดๆคืออาคารแห่งนี้เนี่ยเดิมเป็นชื่อผู้ประกอบการใช้ชื่อบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดเวนิสแล้วก็ใช้ชื่อสถานประกอบการว่าโคปาคาบาน่าแล้วก็จะมีในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดชาวลาใช้ชื่อสถานประกอบกิจการเนี่ยว่าชาวลาแต่ถ้าจะขอเปิดกิจการใหม่ชื่อผู้ประกอบกิจการเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดลาลิซ่า2020และห้างหุ้นส่วนจำกัดเดวิดโคปาคาบาน่าแล้วเปิดสถานบริการใช้ชื่อว่าลาลิซ่าซึ่งทำให้ชื่อในใบอนุญาตเดิมก็คือใบอนุญาตนายโคปาคาบาน่ากับชื่อในการจดทะเบียนบริษัทเพื่อประกอบกิจการใหม่มันไม่ตรงกันดังนั้นมันทำไม่ได้นะคะเพราะที่จดทะเบียนธุรกิจในปี65คุณไปจดทะเบียนในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดลาลิซ่า2020และเดวิดโคปาคาบาน่าซึ่งชื่อบริษัทใหม่ของปี65นี่แหละค่ะยังไม่ได้ขออนุญาตและก็ยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วบริษัทใหม่ก็ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตเดิมได้จะต้องดำเนินการใน2แนวทางที่ระบุไปก่อนหน้านี้ให้ถูกต้องก่อนซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่นี้ก็พบว่าเป็นคนไทยนะคะแล้วที่สำคัญยังไม่เคยยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามด้วยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยกำลังจะถูกตั้งคำถามนะครับว่าธุรกิจเป็นนอมินีของใครมาหรือไม่โดยทางตำรวจนครบาล2สน.สุทธิสารไปดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าการประกอบกิจการนี้เข้าข่ายการเป็นนอมินีเพื่ออำพรางอะไรบางอย่างหรือไม่หรือไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการถูกอายัดทรัพย์หรือไม่หรืออาจเป็นการจดทะเบียนบริษัทเพื่ออำพรางการทำธุรกิจอย่างอื่นหรือไม่โดยจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะอนุญาตเปิดให้บริการนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลทำหลายมิตินะครับต้องให้ผู้ประกอบการมาแสดงความบริสุทธิ์ถ้าข้อมูลที่คุณประกอบกิจการโดยสุจริตก็ต้องให้ข้อมูลออกมาและกำลังตรวจสอบกันอย่างหนักเลยนะครับส่วนประเด็นคำถามที่หลายคนถามนะครับว่าเป็นนอมินีของเสี่ยกำพลผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์ที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้หรือไม่นั้นพลตำรวจตรีอรรถพลตอบแบบนี้นะครับว่าเราไม่ได้ไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่างนั้นแต่ตอนนี้จะต้องทำการตรวจสอบ
โดยแจ้งผู้ประกอบการไปแล้วว่าให้เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะหากประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องสามารถแสดงพยานหลักฐานได้โดยยืนยันว่าตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วพอสมควรแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้ครับบก.น.2เนี่ยกับสน.สุทธิสารเนี่ยก็มีการตรวจสอบด้วยในเชิงลึกว่าในการประกอบกิจการเนี้ยจะเข้าข่ายลักษณะเป็นตัวแทนเพื่ออำพรางอะไรหรือไม่เพราะว่าสถานประกอบการเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับโดนอายัดทรัพย์นะครับหรืออาจจะเป็นการจดบริษัทเพื่ออำพรางในการทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วเราก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะเปิดบริการคงทำหลายมิติครับแล้วก็อันเนี้ยเราก็ให้ทางผู้ประกอบการเนี้ยแสดงความบริสุทธิ์และข้อมูลที่คุณประกอบกิจการเนี่ยทำโดยสุจริตคุณก็ต้องให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่มาก็ในตอนนี้เราก็เรียกไปสอบอยู่ครับคงไม่ได้ไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่างนั้นตอนนี้ทางตำรวจเราเองเนี่ยถูกตรวจสอบเราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกระบวนการทั้งหมดนะครับโดยเนี่ยเราก็ชี้แจงกับทางผู้ประกอบกิจการไปแล้วนะครับว่าขอให้เขาแสดงความบริสุทธิ์นะครับถ้าเป็นการประกอบธุรกิจโดยถูกต้องคุณก็จะต้องแสดงพยานหลักฐานได้ครับสิ่งที่จะต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็คือความเป็นนิติบุคคลว่าการจดทะเบียนเกิดขึ้นอย่างไรใครเป็นคนถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจการชำระภาษีประกันสังคมรายละเอียดที่ดำเนินการจ่ายค่าน้ำค่าไฟโดยชื่อทั้งหมดจะต้องตรงกันนะครับและจะต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าสถานที่อาคารเหล่านี้ได้มาอย่างไรเบื้องต้นพบว่าอาคารนี้เป็นลักษณะของอาคารเช่านะครับเพื่อประกอบกิจการแต่ซื้อใบอนุญาตจากผู้ประกอบการเดิมดังนั้นในเมื่อบอกว่าเช่าอาคารก็จะต้องชี้แจงรายละเอียดของการเช่าสัญญาการเช่ารวมไปถึงราคาต่างๆอีกด้วยนะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องมาตรวจสอบอย่างเข้มข้นหากพบว่าฝ่าฝืนก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบสภาพด้านในพร้อมเปิดให้บริการนะครับตอนนี้อยู่ที่สักประมาณ 80-90% แล้วยังมีบางส่วนที่ปรับปรุงระบบไฟอยู่ทั้งนี้การที่เกิดการกระทำความผิดเรื่องการลักลอบการเปิดไปแล้วนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะครับที่จะเป็นผู้พิจารณาหลังจากนี้จะเรียกกรรมการของบริษัทลาริซ่ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยจากการสอบปากคำทางพนักงานสอบสวนให้ทางกรรมการของบริษัทนำเอาเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนโดยทางกรรมการของบริษัทลาริซ่าขอนำเอกสารทั้งหมดมาชี้แจงในวันศุกร์นี้อีกครั้งนึงนะครับรวมทั้งหลังจากนี้ตำรวจจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลการค้านะคะทั้งเก่าทั้งใหม่ก่อนที่จะมาเป็นลาลิซ่าอาบอบนวดกันหน่อยลองเปรียบเทียบข้อมูลนะคะการจดทะเบียนของบริษัทเก่ากับบริษัทใหม่อันนี้เป็นข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัทของทั้งเก่าและใหม่เอาไว้ถ้าเราดูข้อมูลจากเจ้าของเดิมที่ใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดชาวลาอาบอบนวดสถานะตอนนี้ขึ้นในระบบว่ายังดำเนินการอยู่ค่ะส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดเวนิสก็ขึ้นสถานะว่ายังดำเนินกิจการอยู่นะคะทีนี้พอมาดูรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนของ2บริษัทนี้มีทั้งหมด5คนแล้วก็เป็นรายชื่อเดียวกันทั้ง2บริษัทด้วยส่วนเจ้าของกิจการใหม่ที่มาใช้ชื่อว่าลาลิซ่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารนี้แล้วก็ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตดำเนินกิจการให้ถูกต้องเขาไปจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการอาบอบนวดในชื่อของบริษัทลาลิซ่า2020จำกัดเมื่อ1มีนาคมปี2565ที่ผ่านมาทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะคะส่วนอีกบริษัทที่จะมาดำเนินธุรกิจในนามลาลิซ่าเหมือนกันก็คือบริษัทเดวิสโคปาคาบาน่าบริษัทนี้จดทะเบียนตั้งแต่1มิถุนายนปี2543ประเภทธุรกิจของบริษัทนี้ก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบริการธุรกิจแล้วก็จดแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อขายน้ำประปาไฟฟ้าแล้วก็ให้เช่าสำนักงานนะคะมีรายชื่อกรรมการบริษัทเพียงคนเดียวชื่อว่านัทวัฒน์ไม่ได้มีรายชื่อในเจ้าของเดิมค่ะนั่นหมายความว่าหลังจากนี้นายณัฐวัฒน์คนนี้จะต้องไปชี้แจงรายละเอียดที่มาที่ไปของการประกอบกิจการและการได้เข้ามาประกอบกิจการให้ได้นะคะและนายณัฐวัฒน์ถ้ายืนยันว่าจะทำธุรกิจนี้ก็ต้องไปยื่นขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ในการประกอบกิจการกับทางสำนักงานเขตดินแดงและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อรับการตรวจคุณสมบัติว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ก่อนที่จะประกอบกิจการด้วย
เรียกได้ว่าตำรวจก็ต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นเดียวกันก่อนที่จะอนุญาตให้ดำเนินกิจการได้นะคะครับนะครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับไปดูปฏิบัติการของตำรวจไซเบอร์เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเพื่อที่จะจับกุมแล้วก็ทลายขบวนการมาเก๊า888นะครับคนที่เปิดโปงเรื่องนี้ก็คือคุณดิวอริสรานะครับใช่ค่ะคุณดิวเนี่ยคือเอาว่าในอดีตเขาไปมีความสนิทสนมเอาแบบนี้ละกันกับคนที่ชื่อว่าเบนเดมอนใช่ค่ะครับแล้วไม่รู้ว่าเขาไม่สนิทกันด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่ความอาฆาตแค้นเนี่ยมันไม่จบไงใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นนาวีพิฆาตเธอก็เลยออกมาแฉหมดเปลือกเลยนะครับแต่ทีนี้หลังจากที่คุณดิวแฉไปปุ๊บและกว่านะใช้คำนี้นะกว่าตำรวจจะออกหมายจับกว่าจะไปตรวจไปค้นอะไรต่างๆเนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามว่าคือตัวผู้ต้องหาเนี่ยหนีไปหมดแล้วหรือเปล่าค่ะนะแล้วก็มีการขนย้ายพวกทรัพย์สินของมีค่าต่างๆเอาไปซุกซ่อนไปหมดแล้วโดยเฉพาะไอ้รถคันนี้หายไปไหนไม่รู้ตอนนี้ยังตามไม่เจอเลยเออมูลค่าพร้อมชุดแต่งนะฮะคุณผู้ชมครับคาดว่าน่าจะแตะ100ล้านบาทโอ้โหแล้วพี่แกไม่ได้มีคันเดียวด้วยนะเป็นโกดังอะค่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่เรามาดูกันนะว่าปฏิบัติการวันนี้ที่ตำรวจไปตรงนั้นทีไปตรงนี้ทีเนี่ยได้อะไรมาบ้างวันนี้ดำเนินโดยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะฮะขยายผลเครือข่ายมาเก๊า888เพิ่มเติมอีกกว่า40เป้าหมายนะครับก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับไปแล้ว13หมายหนึ่งในนั้นก็คือเบนเดมอนหรือว่านายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรอายุ37ปีเป็นพี่ชายคนโตในตระกูล4บอใบไม้นะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลความผิดก็คือร่วมกันจัดเป็นผู้เล่นให้มีการเล่นการพนันนะครับและข้อหาร่วมกันฟอกเงินอีกด้วยปัจจุบันก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือแหมยังไม่สามารถจับกุมเขาได้ไงเบนเดมอนเนื่องจากผู้ต้องหาหนีหรือว่าไหวตัวทันนะครับไปที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแต่สามารถจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงทางด้านการเงินและกลุ่มบัญชีม้าได้แล้ว32คนนะครับส่วนใหญ่คนที่โดนจับได้เนี่ยเป็นบัญชีม้านะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนทั้งนี้จากการสอบสวนทราบว่าพี่น้อง4บอใบไม้ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเดินทางวันที่16มกราคมที่ผ่านมาปลายทางเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ดิวอริสราทองบริสุทธิ์เนี่ยดาราสาวได้ออกมาแฉแค่เพียงวันเดียวนะครับล่าสุดเบนเดมอนก็ยังไม่ได้ประสานที่จะมอบตัวแต่ประการใดโอ้คุณดิวนี่สุดจริงนะคุณผู้ชมครับแค่แฉวันเดียวอ่ะสี่พี่น้องบินไปทันทีบินแบบตั๋วเที่ยวเดียวก็คือไปแล้วไม่กลับไงคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องสี่บอใบไม้ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงย่านพระรามเก้าสุขุมวิทที่เบนเดมอนชอบไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ความเคลื่อนไหวช่วงเช้าวันนี้ตำรวจไซเบอร์นะครับได้ออกปฏิบัติการตรวจค้นยึดทรัพย์ของเบนหัวโจกเว็บพนันมาเก๊า888รวม3จุดเป้าหมายสำคัญก็คือกำลังตามหาเลยคุณผู้ชมครับรถหรู Lamborghini Matt Blue Liberty Walk Aventador V2 ของนายเบนเดมอนนะครับรถหรูคันดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะเป็นคันที่7ใน50คันที่มีอยู่ทั่วโลกและก็เป็นหนึ่งเดียวในไทยซึ่งเป็นรถของผู้ชายคนนี้เอาไปบวกกับชุดแต่งชุดพิเศษที่มีชื่อว่า Liberty Walk อีกสักประมาณ3ล้านบาทชุดแต่งนะฮะรวมเบ็ดเสร็จมูลค่าน่าจะเกือบๆ100ล้านบาทกันเลยทีเดียวโอ้โหนะพวกเอาขนไปซ่อนไว้ไหนเนี่ยนะยังอยู่ในไทยหรือว่าขนออกทางเรือไปเป็นที่เรียบร้อยจุดที่1ครับวันนี้เข้าไปค้นโกดังของบริษัท Atlas United จำกัดอยู่หัวหมากครับพบรถยนต์หรูมากกว่า30คันโอ้โหเจ้าหน้าที่แสดงหมายค้นเพื่อทำการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวว่าเป็นของกลุ่มพี่น้องทั้ง4บอใบไม้หรือไม่อันนี้ยังไม่ยืนยันนะฮะว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นโอ้โหเป็นคลังรถหรูเลยจากการตรวจสอบไปเจอรถเบนซ์ครับรุ่น AMG G63 สีเทาถูกระบุว่าเป็นของน้องชายเบนซ์เดมอนและเบนซ์รุ่น G400 สีขาวถูกระบุว่าเป็นของคนที่มีชื่อว่านายอิสระคุตตะชัยกุลหนึ่งในผู้ต้องหา13คนที่โดนหมายจับซึ่งขณะนี้เจ้าตัวโอ้โหหนีไปดูไบนะครับบางคนไปฮ่องกงบางคนไปดูไบแบบนี้เป็นต้นครับจุดที่2ค่ะเจ้าหน้าที่นำกำลังไปตรวจค้นโชว์รูมรถหรูย่านถนนพัฒนาการหลังมีเบาะแสว่ามีการนำรถหรู Lamborghini ของ Benz Demon ไปฝากจอดไว้ที่โชว์รูมดังกล่าวแต่พอไปตรวจสอบไม่พบรถคันดังกล่าวนะคะจุดที่3ไปตรวจค้น
อู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอู่ของนายตู่หรือว่าฉายาตู่โคราชค่ะเบื้องต้นมีข้อมูลว่ารถของนายเบนซ์2คันประกอบไปด้วยนิสสัน R32 โครงรถนะคะเป็นรถที่เพิ่งจะแข่งขันไปเมื่อปี2565อีกคันหนึ่งเป็นรถยนต์นิสสันเซฟิโรสีชมพูซึ่งเป็นรถซ้อมแข่งทำการตรวจยึดแล้วก็สอบปากคำเจ้าของอู่เพื่อหาข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปทางด้านพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้การไซเบอร์นะคะบอกว่าเป้าหมายสำคัญคือการตรวจยึดรถหรู Lamborghini รุ่นพิเศษคันละเกือบ100ล้านนั่นแหละค่ะของ Benz Demon รวมทั้งทรัพย์สินที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มเครือข่ายเจ้าหน้าที่พบว่าเบนซ์เนี่ยมีการนำรถสไลด์มาเคลื่อนย้ายรถหรูไปซุกซ่อนตามโกดังแล้วก็อู่รถยนต์ต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วถ้าไปพบว่ามีบุคคลใดช่วยเหลือตำรวจยืนยันเลยนะคะถูกดำเนินคดีแน่นอนค่ะส่วนประเด็นที่มีเรื่องของคนบอกว่าเข้าไปให้ความช่วยเหลือเบนซ์หรือเปล่าไปแจ้งข่าวให้กับเบนซ์ทราบหรือเปล่าก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจค้นนั้นได้คำตอบจากท่านรองผู้การไซเบอร์ว่าอย่างไรไปฟังดูค่ะตอนนี้สอบถามประเด็นมีคนให้ข้อมูลมาบอกว่ามีคนในตำรวจที่อยู่ในสอทอเนี่ยค่ะเหมือนเป็นหนอนบ่อนไส้ทำให้การทักท้ายยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของผู้ต้องหาเนี่ยถูกออกไปก่อนนะคะผมจะไม่ได้รับรายงานนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าเขาค่อนข้างทำมากระบวนการนี้ทำมาเวลานานนะครับเขาอาจจะมีพักมีพวกบ้างนะครับแต่ในเรื่องข้อกล่าวหาที่ว่ามีตำรวจช่วยเหลือให้การสนับสนุนตอนนี้เรายังไม่ได้รับรายงานนะครับจะมีการตั้งข้อสันนิษฐานไหมคะว่าการตรวจค้นแต่ละครั้งอย่างเช่นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและมีความสำคัญกับเขาเนี่ยมักจะถูกยักย้ายไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปครับเบื้องต้นก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่าคุณดิวอริสราได้โพสต์นะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาก็บินไปยังต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วจากภาพวงจรปิดเมื่อวานที่เราค้นของบ้านคุณเบนซ์นะครับคอนโดคุณเบนซ์ก็เห็นแล้วว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกคำตอบก็คือยังไม่ได้รับรายงานว่าในหมู่ตำรวจด้วยกันเนี่ยมีเกลือเป็นหนอนหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมสำหรับหมายจับ13หมายจับของตำรวจไซเบอร์ขณะนี้จับกุมได้แล้ว7คนยังเหลือ6คน5คนพบว่าหนีออกนอกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมส่วนอีกคนนึงไม่พบข้อมูลในการเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือว่าออกนอกประเทศนะคะนอกจากนี้ค่ะชุดสืบสวนนำกำลังพร้อมหมายค้นไปตรวจสอบบ้านของพี่น้องที่เหลือในตระกูลสีบอด้วยนะคะประกอบไปด้วยบ้านเลขที่226ซอย24ถนนบรมราชชนนีแขวงบางระมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายบอสค่ะไปตรวจค้นอีกจุดหนึ่งคือห้องพักเลขที่123/89คอนโดหรูย่านสาทรจุดนี้เป็นที่พักของนายบิ๊กแล้วก็ห้องเลขที่259/319ชั้น54เป็นคอนโดหรูย่านเจริญนครอันนี้เป็นที่พักของผู้กองไบส์รองสารวัตรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตม2ขาออกค่ะคือ4พี่น้องตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเอาข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยคุมตัวได้แล้วคนหนึ่งนะครับก็คือคนที่เป็นตำรวจที่ชื่อว่าคุณากรร้อยตำรวจเอกหรือว่าไบรท์นะฮะคนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับผู้กองไบรท์หรือว่าเป็นน้องของเบนเดมอนเนี่ยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งเป็นรองสารวัตรอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปัจจุบันถูกเจ้าหน้าที่ตม.ลงโทษความผิดเกี่ยวกับการลาราชการแล้วก็ถูกขังเอาไว้7วันที่สภ.สุวรรณภูมิจะครบกำหนดก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง7กุมภาพันธ์ต่อไปนะครับคนนี้ไม่แน่ใจว่าทั้งที่เราจำคุณดิวแฉได้นะคุณดิวเคยบอกว่ามันมีอยู่คนนึงเป็นตำรวจอะไรไม่ทำงานหนีบินออกไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศได้ลากิจลาอะไรถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจที่ขับลัมโบกินี่เนี่ยไปทำงานอีกด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะฮะท่านก็เลยบอกว่าหลังจากนี้นะครับจะส่งหนังสือไปยังท่านผู้บังคับการตม2เพื่อขอตัวผู้กองไบรท์นี่แหละครับที่ถูกคุมขังอยู่ที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและก็จะครบกำหนดคุมขังในวันที่7กุมภาพันธ์นี้จะขออายัดตัวครับมาสอบปากคำคดีมาเก๊า888ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนอย่างไรขณะที่พลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็เปิดเผยกรณีการเรียกตัวผู้กองไบรท์มาประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชาก่อนหน้านี้โดยให้เหตุผลว่า
โอ้โหไบต์เนี่ยเขาเป็นคนมีความสามารถที่โดดเด่นนะครับส่วนการลงโทษกักขัง7วันเพราะเจ้าตัวเดินทางไปต่างประเทศก่อนกำหนดวันลาราชการ4วันยอมรับว่าเป็นคนเรียกตำรวจนายดังกล่าวเนี่ยกลับมาประเทศไทยเพราะสาเหตุก็คือไปมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมาเก๊า888ครับพฤศจิกประมาณพฤศจิก65ก็ว่าใบกรณีข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญาก็มันก็เป็นไปตามระบบของมันอยู่แล้วนะครับส่วนจะสั่งพักสั่งอะไรก็ว่ากันไปก็มีการพูดคุยนะเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเอาคุยดิเพราะอะไรเพราะว่าพอมีปัญหาผมเรียกตัวเขากลับมาใช่ไหมพอลงพบการกระทำผิดไม่ใช่พบการกระทำผิดแต่หมายความว่ามันเป็นเหตุอ่ะก็อยากให้น้องเขากลับมาเหมือนกับว่ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เรียกมาแล้วก็มาพูดคุยกันแต่ไม่ได้ยาวเลยนะเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวไงนะครับเพราะถึงบอกว่ามิติหนึ่งเรื่องส่วนตัวอีกมิติหนึ่งเขามาช่วยสำนักงานผมใช่ไหมเรื่องมาช่วยสำนักงานผมก็ว่าไปตามระเบียบคุณเดินทางไปก่อนผมเป็นคนอนุญาตให้เขาเดินทางเพราะเขามีหนังสือเดินทางของร้านขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการมีหนังสือชัดเจนคุณผู้ชมครับถ้าฟังตามนี้ก็หมายความว่าเบื้องต้นผู้กองไบรท์เนี่ยซึ่งเป็น1ใน4บอใบไม้เนี่ยนะครับเขาปฏิเสธนะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเก๊า888นะครับและผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการช่วยเหลือลูกน้องอย่างแน่นอนหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเว็บพนันพร้อมที่จะให้นำตัวไปสอบสวนตามกระบวนการครับทางด้านคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ก็ออกมาขอบคุณคุณดิวอริสรานะคะที่ช่วยแจ้งเบาะแสร้องเรียนจนเป็นที่มาของการทลายบ่อนออนไลน์มาเก๊า888คุณชัยวุฒบอกว่าคุณดิวเนี่ยเป็นพลเมืองดีเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเสียสละกล้าที่จะให้ข้อมูลอันนี้สำคัญมากแล้วให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในการทำคดีก็เลยขอฝากตำรวจค่ะให้ดูแลความปลอดภัยของคุณดิวด้วยนะคะเพราะว่าพลเมืองดีที่ไม่ค่อยกล้าแจ้งเบาะแสเนื่องจากกลัวขบวนการเหล่านี้เพราะถ้าไปบอกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลของบ่อนการพนันบ่อนการพนันคุณชัยวุฒิเปรียบบอกว่าก็เหมือนมาเฟียก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลก็อาจจะมาทำร้ายมาทำลายครอบครัวของคนที่แจ้งเบาะแสก็ได้แล้วที่สำคัญการพนันออนไลน์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะต้องปราบปรามต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้เพราะเรามีกฎหมายมีอะไรที่เราบังคับใช้อยู่ก็เลยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันแจ้งเบาะแสเข้ามานะคะแล้วจะมีการดำเนินการเรื่องต่างๆในโลกออนไลน์ให้เร็วที่สุดเพราะ DES เนี่ยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับที่เสียสละแล้วก็ให้ก็ขอบคุณน้องดิวมากนะถือว่าเป็นพลเมืองดีนะครับที่เสียสละแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการทำคดีแต่ก็ฝากเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องไปดูแลความปลอดภัยน้องดิวด้วยนะเพราะว่าพลเมืองดีเนี่ยไม่ค่อยกล้าแจ้งเบาะแสหรอกเพราะว่าการไปบอกอะไรเกี่ยวกับพวกบ่อนเนี่ยมันมาเฟียใช่ไหมมาเฟียมันก็เป็นผู้มีอิทธิพลมันก็อาจจะมาทำร้ายทำอะไรครอบครัวของน้องดิวด้วยนะครับก็ฝากเจ้าที่ตำรวจก็ช่วยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยเรื่องนี้น่าจะยังอีกยาวแล้วค่ะเพราะว่ายังมีผู้ต้องหาที่จับกุมตัวไม่ได้อีกแล้วก็ยังมีในส่วนของรถหรูต่างๆทรัพย์สินต่างๆที่มีการยักย้ายมีการขนย้ายแล้วก็นำออกไปก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะบุกคนด้วยนะคะถ้ามีความคืบหน้าเนชั่นทันข่าวค่ำของเราเกาะติดแล้วรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบแน่นอนค่ะเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปตรวจสอบพฤติกรรมของแก๊งวัยรุ่นที่นางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งห้าวแล้วก็เหิมเกริมเป็นอย่างมากนะครับถึงขนาดที่รถกู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับซึ่งต้องไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับยังถูกปาระเบิดเข้าใส่จนรถได้รับความเสียหายและมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยนะครับลองไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนครับมีโยนระเบิดมีวุ้นตีนางรองก่อเหตุ295แล้วครับก่อเหตุ295แล้วหน้าวงเวียนหน้าวงเวียนนะครับมีโยนระเบิดมีวุ้นปืนครับนางรองนางรองรถกู้ภัยสยามโอ้โหคุณผู้ชมครับลูกใครหลานใครทำไมมีพฤติกรรม
เหิมเกริมแล้วก็กลางได้ถึงขนาดนี้นะครับนี่เป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปาระเบิดแบบไทยประดิษฐ์นะครับเข้าใส่รถยนต์ของหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจังหวัดบุรีรัมย์จนได้รับความเสียหายในขณะที่กู้ภัยกำลังทำงานช่วยเหลือตำรวจสภ.นางรองนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในงานกาชาดประจำปีของอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์หลังเกิดเหตุตำรวจสามารถควบคุมตัววัยรุ่นอายุประมาณ17-19 ปีชุดแรกเนี่ยคุมมาได้4คนนะครับที่เหลือเนี่ยจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็หลบหนีตัวใครตัวมันโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดตำรวจติดตามจับกุมตัววัยรุ่นมาได้อีก8คนรวมทั้งหมด12คนมีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง19ปีและทั้งหมดเป็นชาวอำเภอนางรองหมดเลยนะครับโดยมีโอ้โหนี่แหละฮะผู้ปกครองวัยรุ่นต่างเดินทางมาติดตามความคืบหน้าอย่างใจจดใจจ่อใจคอไม่ดีว่าลูกหลานเนี่ยจะหมดอนาคตหรือไม่นะครับจากการสอบถามวัยรุ่นทั้งหมดก็รับสารภาพหมดเลยนะครับบอกว่าเอารถเนี่ยได้เอารถเนี่ยนะครับคว้างเข้าเอาระเบิดเนี่ยคว้างเข้าใส่รถของกู้ภัยจริงเป็นระเบิดที่วัยรุ่นเรียกว่าแบบกระแทกครับทำกันเองแบบไทยประดิษฐ์เนื่องจากไม่พอใจคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยายามมาไล่ออกจากงานกาชาดแต่ยืนยันนะว่าไม่ได้ยิงปืนใส่กู้ภัยเพราะพวกเขาไม่มีปืนมีแต่เพียงแท่งเหล็กที่ตัดมาทำคล้ายเหมือนกับปืนปากกาเพื่อเอาไว้ขู่คู่อริเวลามีเรื่องกันเท่านั้นนางอารีครับคนนี้อารีเนี่ยเป็นย่าของวัยรุ่นอายุ18ปีเรียนอยู่ชั้นม.6 นะครับบอกว่าหลังจากทราบข่าวเนี่ยย่าก็รู้สึกเสียใจที่หลานเนี่ยไปทำกับหน่วยกู้ภัยได้ถึงขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านเคยเรียกให้ไปช่วยเหลือเป็นประจำชาวบ้านก็ต่างภาคภูมิใจแล้วก็พอใจกับการทำงานของกู้ภัยชุดนี้แต่กลับมาโดนทำร้ายเสียเองนะครับย่าก็เลยอยากจะขอโทษกู้ภัยเนี่ยแทนหลานของตนเองเลยทีเดียวครับตั้งใจขอโทษทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ทันกู้ภัยกู้ภัยเขาจะไปก่อนเลยไปถึงคนไข้ก่อนเลยนะคะก็ช่วยอย่างจริงจังกับกู้ภัยทางโรงสยามทางโรงของเราเลยนะคะจริงๆค่ะใช่ใช่ในหมู่บ้านช่วยมุดเนี่ยพูดเร็วคนหัวลูกพี่ต้องบอกเขาว่าความรู้สึกก็ประทับใจประทับใจในงานเขาแข่งข่าวไปกู้ภัยสยามทางโรงทันใจทันเหตุการณ์ค่ะพอรู้ว่าลูกหลานมาทำเสียใจจริงใจนะเสียใจมากไม่ทะเลาะกับใครทั้งสิ้นนะมีอะไรช่วยๆกันอยากกินลมปากแทนลูกหลานนั่นแหละนายวรบดินทร์รุ่งโรจน์ชัยกุลหัวหน้ากู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้กู้ภัยไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนนะครับคนส่วนใหญ่พอเห็นรถกู้ภัยแล้วจะมีความรู้สึกดีใจเพราะไม่คิดทำร้ายใครตัวกันข้ามจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเดือดร้อนทุกรูปแบบยอมรับเหมือนกันนะว่าแค้นใจไม่หายเพราะวิถีสเก็ตระเบิดเนี่ยตรงกับหัวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยพอดีแต่สะเก็ดระเบิดเนี่ยไปโดนกล่องเครื่องมือแพทย์ซึ่งทำเป็นไม้ทำให้สะเก็ดระเบิดเนี่ยกระเด็นไปไม่ถึงคือเขากำลังจะบอกว่าคือถ้าไม่มีไม้มากั้นเอาไว้เนี่ยนะครับเข้าศีรษะเนี่ยอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้นะครับครับคือยังคดีไม่มีอ้อมค้อมปกติเพราะรถคันนี้มันช่วยคนนางรองมาเยอะมากมันไปทำร้ายมันอะไรเงี้ยแล้วก็น้องที่นั่งอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีตู้ยาหัวเละเลยมันดักบนตู้ยาที่เป็นไม้ที่มันอยู่ในรถน่ะผมไม่ได้ต้องการเงินทองหรอกครับคำขอโทษคนนางรองผมรักมากแต่ผมน้ำตาไหลได้ทำร้ายผมนะครับคือยังคดีไม่ล่าสุดพันตำรวจเอกกำพลวงสงวนผู้กำกับการสภ.นางรองนะครับได้ลงมาเจรจาเป็นตัวกลางให้กับทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดกระแสต่อต้านกันและให้ขอโทษหน่วยกู้ภัยต่อหน้าของตำรวจหลังจากนั้นก็นำผู้ก่อเหตุซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นนะครับไปกราบรถของกู้ภัยเพราะถือว่ารถคันนี้ได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาเป็นจำนวนมากโอ้โหกราบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าโอ้โหน้องจะสำนึกผิดหรือเปล่านะส่วนทางคดีเนี่ยตำรวจก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมการพกพาอาวุธมีดไปในเมืองไม่มีเหตุผลอันสมควรและทำให้เกิดเสียงดังหรือว่ากระทำการอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจและก็เดือดร้อนนะครับผู้กำกับท่านบอกนะครับว่าสาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อเหตุเนี่ยเนื่องจากไม่มีเงินซื้อตั๋วเข้าดูคอนเสิร์ตครับเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ไปอยู่ในที่สว่างเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือดร้อนเนี่ยเกิดความไม่พอใจเจ้าหน้าที่ก็เลยเกิดความคึกขนองแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับค่ะ
คุณผู้ชมครับข่าวต่อจากนี้ที่เราจะได้ตรวจสอบหาความจริงร่วมกันเนี่ยนะครับอื้อเฉาสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกแล้วนั่นนะสิคะอีกแล้วเพราะคนที่โดนร้องเรียนเนี่ยนะครับเป็นถึงตำรวจระดับนายพลนะยศพลตำรวจตรีทำอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาออกมาแฉว่าตำรวจนายพลคนนี้เปิดเว็บพนันฟุตบอลนะครับผิดกฎหมายนะเป็นตำรวจต้องรักษากฎหมายนี่ไปทำผิดกฎหมายได้ยังไงคะเนี่ยนั่นสิฮะเป็นตำรวจนายพลเปิดเว็บพนันฟุตบอลแล้วหนุ่มคนนี้เกี่ยวอะไรโดนตืบครับคุณผู้ชมเอ้าโดนกระทืบนะฮะสืบเนื่องจากว่าหนุ่มคนนี้เป็นพนักงานที่ไปทำงานในเว็บพนันดังกล่าวนะครับแล้วทำยอดตกค่ะก็เลยถูกตำรวจระดับนายพลเนี่ยสั่งให้ลูกน้องลากตัวไปกระทืบล่าสุดเจ้าตัวไปขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับหนุ่มคนที่ถูกระบุว่าเป็นหนุ่มวิศวกรนะครับแล้วคุณเอกภพก็พาไปพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณเอกภพบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ชลบุรีครับผู้เสียหายก็ตกงานต่อเนื่องมาตั้งแต่สถานการณ์โควิดได้ถูกชักชวนให้ไปทำงานกับเว็บไซต์พนันแห่งหนึ่งเพราะเขาอาจจะเป็นคนเก่งคอมเขาเรียนวิศวะมากระทั่งทำงานเข้าสู่ปีที่3หนุ่มคนนี้บอกว่าเว็บพนันเนี่ยยอดมันตกก็เลยทำให้ผู้เสียหายถูกลูกน้องของตำรวจคนดังกล่าวทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บมีร่องรอยฟกช้ำตามใบหน้าตามร่างกายสำหรับตำรวจคนนี้เนี่ยเป็นถึงระดับพลตำรวจตรีนะครับสังกัดอยู่ที่กองบัญชาการแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ขอบอกรายละเอียดและจะให้ทางบิ๊กโจ๊กนะครับเป็นผู้รับข้อมูลไปตรวจสอบต่อเนื่องจากตอนนี้ผู้เสียหายยังมีความเกรงกลัวเป็นอย่างมากนอกจากนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมทราบไหมครับมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันโทรศัพท์มาข่มขู่แม่ของหนุ่มวิศวกรคนนี้ว่าไม่ให้ไปร้องเรียนไม่เช่นนั้นครอบครัวไม่ปลอดภัยล่าสุดจากการตรวจสอบเว็บพนันดังกล่าวปรากฏว่าปิดหนีคุณผู้ชมครับไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วครับใบหน้าแล้วก็ตามตัวครับรอยฟกช้ำครับมีรอยฟกช้ำใบหน้าและตามตัวแล้วก็เขาคิดว่าเขาไม่น่าจะรอดเขาเลยบอกว่าเขาอยากมาที่นี่ถามว่าเขาต้องเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ตายด้วยตัวเขาเองเขาถูกกระทำให้ตายเนี่ยเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันนี้ได้ยังไงเขาเป็นวิศวะครับแล้วเขาบอกช่วงโควิดมันไม่มีงานประกอบว่าเขามาที่ชลบุรีก็เลยมีรุ่นพี่ที่ตายเนี่ยเป็นคนชักชวนเขาและให้เข้ามาทำทำได้กี่ปีกับ2ปีปีนี้ปีที่3ครับเขารู้แต่แรกไหมว่าเว็บนี้เป็นของตำรวจรู้แต่แรกครับเขารู้แต่แรกเพราะว่าสอบถามแล้วเนี่ยบอกว่านายตำรวจท่านนี้เป็นคนพาไปดูบ้านเช่าให้อยู่ให้ตั้งคอมตั้งอะไรเซิร์ฟเวอร์เขาอะนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับทำมา3ปีแต่ว่าปีที่3ในยอดมันตกนายพลก็เลยไม่พอใจสั่งลูกน้องพาไปกระทืบนะครับหนุ่มผู้เสียหายบอกว่าผมเนี่ยไปทำงานในตำแหน่งแอดมินครับคอยตอบแชทของลูกค้าเว็บพนันนี้เปิดเอาไว้หลายชื่อเลยนะผมรับผิดชอบ3เว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนนะครับกระทั่งเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา1ในเว็บไซต์ที่ตนดูแลเนี่ยยอดมันตกก็เลยถูกชายชะกัน2คนเป็นลูกน้องของนายพลตำรวจนะครับพาตัวไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในชลบุรีนี่แหละก่อนจะลงมือกระทืบทำร้ายร่างกายและขู่ให้รับสารภาพว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ยอดของเว็บพนันเนี่ยตกต่ำพอตนปฏิเสธก็จะโดนทำร้ายอย่างต่อเนื่องสุดท้ายต้องตัดสินใจรับสภาพไปเมื่อกลุ่มชายชะกันเอาเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบก็ไม่พบความผิดปกติจึงถูกปล่อยตัวออกมานอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่นะครับที่ชักชวนเข้าไปทำงานปัจจุบันรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแต่เขาตั้งข้อสังเกตบางอย่างคือตอนที่เขาโดนกระทืบโดนทำร้ายร่างกายอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุได้พูดขึ้นมาเลยบอกว่าอยากตายเหมือนกับพี่เหรออยากตายเหมือนกับพี่ของตนใช่ไหมก็เลยทำให้สงสัยนึกขึ้นได้หรือว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรุ่นพี่ที่ตายไปนั้นไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุทั่วไปแต่อาจจะเป็นฝีมือของคนกลุ่มนี้ใช่หรือไม่ครับวันที่กระทืบเรากระทืบกี่คนวันนั้นนะสองคนสองคนกระทืบแล้วก็มีการใช้ทำร้ายอย่างอื่นไหมไม่ครับผมรู้ว่ามันไม่ได้เลยก็เลยรีบลงมาเรามีร่องรอยบาดเจ็บตรงไหนบ้างไหมฮะก็มีสองลูกแล้วแต่ตอนนี้วันนั้นที่โดนกระทืบเราเจ็บตรงไหนบ้างฮะโดนตรงไหนบ้างครับข้างตัวครับตัวที่เขาเพื่อนคนนี้ก็ทำแบบเดียวกับเราไหมแล้วที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเราค่อนแข็งใจว่าเขาอาจจะเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรเขาเป็นคนบอกเราเหรอปกติก็คือเป็นคนบอกเราเป็นคนทำงานตัว
นอกจากจะยศพลตำรวจตรีแล้วนะคะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบนายตำรวจคนนี้ดันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กด้วยผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามรู้ได้ยังไงว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กตัวของผู้เสียหายบอกเลยนะคะเสิร์ชหาข้อมูลได้ค่ะคือแบบนี้คุณผู้ชมกรณีที่เจ้าของเว็บพนันออนไลน์เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยตัวของผู้เสียหายบอกว่าเขาเคยเจอนายตำรวจคนนี้มาแล้ว3ครั้ง2ครั้งแรกเป็นการพบเจอพูดคุยในเรื่องของแผนธุรกิจเว็บพนันแล้วก็ยังเป็นนายทุนให้กับเว็บพนันนี้อีกด้วยนะคะส่วนครั้งที่3เจอตอนไปร่วมงานศพของเพื่อนรุ่นพี่ที่เสียชีวิตที่บอกว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั่นแหละเจอกัน3ครั้งทุกครั้งที่พบจะแต่งกายครึ่งท่อนเสมอสำหรับนายตำรวจคนนี้ส่วนที่ระบุว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนื่องจากว่ารู้จักชื่อค่ะรู้ชื่อหมดเลยนามสกุลอะไรชื่ออะไรแล้วก็เลยเอาไปตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตเลยสามารถที่จะหาข้อมูลในส่วนนี้ออกมาได้ขณะที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าคดีนี้ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเป็นอาญาแผ่นดินในข้อหาทำร้ายร่างกายส่วนกรณีเป็นนายตำรวจที่ทำเว็บพนันก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายเสียเองต้องดำเนินคดีเช่นเดียวกันแม้จะเป็นตำรวจแม้จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นถ้าทำผิดก็ไม่ละเว้นดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกันค่ะก็บอกว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะฮะยศนายพลนะครับแล้วก็เป็นคนเป็นเจ้าของเว็บนะฮะแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยคอยทำหน้าที่คอยเก็บเงินเก็บของให้อยู่นะครับนะต่อมาอันนี้ที่ผมฟังจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับต่อมาก็เก็บเงินได้น้อยนะครับก็เลยให้ลูกน้องมากระทืบนะฮะนะเพราะนั้นส่วนนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าข้อได้จริงมีอะไรบ้างนะครับนะแต่แน่นอนเนี่ยความเสียหายเนี่ยเกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายก็เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับนะส่วนเป็นนายตำรวจที่ทางเว็บนะถ้าเป็นใครนะถ้าทางเว็บเองก็ถือว่าก็เป็นเจ้าพนักงานที่กระทำผิดต่อกฎหมายซะเองเดี๋ยวต้องไปดูว่าก็อย่างนี้ก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับนะถึงเพื่อนรุ่นก็ถ้าทำผิดก็ไม่ละเว้นนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนให้ว่าเพื่อนกันก็ต้องส่งเสริมในทางที่ถูกต้องหลังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์คุยกับคุณเอกภพแล้วก็ผู้เสียหายก็รับเรื่องไว้แล้วก็มอบหมายให้ทีมงานสอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียดนะคะยืนยันดำเนินคดีไม่ละเว้นและจะประสานเจ้าหน้าที่คุ้มครองให้กับผู้เสียหายด้วยค่ะรวมถึงจะนำเรื่องไปเรียนให้กับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ทราบยืนยันว่า 2-3 วันนี้ความจริงจะปรากฏแน่นอนนะคะล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจชุดปฏิบัติการของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็นำตัวผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุเป็นร้านคาแคร์แห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีไปเก็บพยานหลักฐานประกอบสำนวนการสอบสวนแล้วเตรียมอนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุเลยนะคะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ากังวลไหมหลังสอบปากคำแล้วเจ้าตัวไม่ตอบนะคะแต่พยักหน้าแล้วก็พบว่าผู้เสียหายมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดต่อมาค่ะคุณบีคนนี้เป็นแฟนสาวของผู้เสียหายก็เดินทางเข้าพบตำรวจหลังจากเจ้าหน้าที่เรียกมาให้ปากคำเพราะคุณบีอยู่ในเหตุการณ์หลังจากที่แฟนถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะนำตัวมาส่งที่ห้องพักของผู้เสียหายที่อยู่บริเวณย่านลาดพร้าวแล้วก็บังคับเอาทรัพย์สินที่เป็นเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าแบรนด์เนมของผู้เสียหายไปด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เข้าพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเราเกาะติดแน่นอนนะคะสำหรับประเด็นนี้บิ๊กโจ๊กบอก 2-3 วันความจริงปรากฏอย่างแน่นอนแล้วมาดูกันว่าพลตำรวจตรีที่ว่านั้นเป็นใครกันแน่เกี่ยวข้องจริงหรือไม่คุณผู้ชมการเมืองบ้านเราวันนี้เกาะติดไปที่การประชุมสภานะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงหลังๆเนี่ยใกล้จะยุบสภาหรือว่าครบอายุรัฐบาลก็ตามสภามันล่มตลอดเลยนะคะก็เลยมีความกังวลว่าการประชุมสภาเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์นี้จะมีปัญหาเรื่องขององค์ประชุมไม่ครบหรือเปล่าแน่นอนค่ะบุคคลที่ถูกถามเป็นคนแรกก็คือประธานสภานะคะคุณชวนหลีกภัยวันนี้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อจะไปร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระสังฆราชนะคะผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสภาล่มเนื่องจากว่าองค์ประชุมไม่ครบคุณชวนบอกว่าเรื่องดังกล่าวต้องถามทางผู้แทนราษฎร
ก็เลยมีการถามต่อนะคะว่าคุณชวนแล้วต้องกำชับสสหรือพรรคร่วมอย่างไรคุณชวนเลยบอกว่าที่จริงก็ต้องแจ้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีทราบซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยทราบแล้วนะคะว่าถ้าต้องการให้กฎหมายผ่านต้องนำองค์ประชุมมาด้วยหมายถึงพลเอกประยุทธ์กับอาจารย์วิษณุเนี่ยต้องนำองค์ประชุมเข้าไปสู่ที่ประชุมสภาด้วยสภาจะได้ไม่ล่มค่ะคุณชวนครับช่วงนี้สภานี่คือมีล่มบ่อยจะทำยังไงมีการกำชับอย่างไรครับท่านนั่นเองลองถามผู้แทนดูครับตรงนี้ท่านมีการจะทำกำชับหรือว่าเรียกพรรคร่วมก็ที่จริงก็แจ้งท่านนายกมาว่าท่านอาจารย์วิษณุมาว่าถ้าต้องการให้กฎหมายผ่านมันต้องมานำองค์ประชุมมาด้วยอ๋อวันนี้จะถือโอกาสคุยกับท่านนายกเลยไหมครับนักข่าวเลยถามย้ำนะคะเพราะในวันนี้เนี่ยคุณชวนก็ต้องเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีเจอกับอาจารย์วิษณุอยู่แล้วนะคะก็เลยถามว่าจะคุยกันวันนี้เลยหรือเปล่าแต่ว่าคุณชวนไม่ตอบคำถามเดินเข้าไปร่วมประชุมทันทีเลยค่ะทีนี้ไปดูฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชวนต้องการให้นายกนำองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมให้ครบหากต้องการให้กฎหมายสำคัญผ่านการพิจารณาของสภาปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคของเขาเลยและผมอยู่ในฐานะนายกก็ได้บอกให้หัวหน้าพรรคที่นั่งร่วมประชุมกับผมทุกคนให้ความร่วมมือกันในสภาด้วยผมได้ทำหน้าที่ของผมไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปดูประเด็นว่าขัดแย้งกันในเรื่องอะไรถึงได้เกิดปัญหาขึ้นก็เป็นปัญหาของกฎหมายในแต่ละหน่วยงานนั่นแหละผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นเท่าที่ผมทราบขอร้องให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตราบใดที่ระยะเวลายังเหลืออยู่ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดอะไรที่ทำได้กฎหมายที่สำคัญผ่านได้ก็ผ่านซะผมไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคเขาเลยนะแล้วผมก็ได้บอกในฐานะนายกรัฐมนตรีให้หัวหน้าพรรคซึ่งก็นั่งประชุมอยู่คนทุกคนให้มีความร่วมมือกันในสภาด้วยนะฮะนั้นผมก็ทำหน้าที่ของผมไปแล้วล่ะนะนั้นต้องไปดูประเด็นว่ามันขัดแย้งกันเรื่องอะไรทำไมถึงมีปัญหาก็เป็นปัญหาเรื่องของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานนั่นแหละผมว่านะนั่นคือเท่าที่ผมทราบนะก็ขอร้องนะให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ดีสุดละกันตัดไปที่เวลาที่เหลืออยู่ก็มีอยู่จำกัดเลยนะอะไรทำได้ผ่านได้บางกฎหมายที่ผ่านได้ก็ผ่านซะนะผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะเคลียร์ใจกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่เพื่อช่วยการผลักดันกฎหมายให้ผ่านสภาพลเอกประยุทธ์บอกว่าตนพูดมาเป็น10รอบแล้วพูดไปหลายรอบเมื่อถามว่าแล้วมีความกังวลใจหรือไม่ในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติระหว่างวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์นี้พลเอกประยุทธ์ก็ย้อนถามนักข่าวว่าทำไมล่ะเมื่อผู้สื่อข่าวระบุว่ามีความกังวลว่าช่วงที่นายกชี้แจงองค์ประชุมอาจจะไม่ครบพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่ากฎหมายเขาว่ากันอย่างไรถ้าระบุว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ก็ต้องเป็นเอกสิทธิ์ของเขาเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้ตามไหนก็ตามนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำนะครับว่าแสดงว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่ากระบวนการตนไม่ได้ไปขัดแย้งเขามีสิทธิ์ที่จะอภิปรายก็เชิญทำตนมีหน้าที่ในการชี้แจงเท่านั้นอะไรที่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายของสภาก็เป็นเรื่องของสภาพอถามย้ำนะครับว่าแล้วจะทำให้รัฐบาลเสียโอกาสในเรื่องของการชี้แจงหรือไม่ถ้าหากว่าสภามันล่มพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็แล้วแต่ยังมีช่องทางอื่นอีกเยอะแยะครับกระบวนการผมไม่ได้ไปขัดแย้งนี่ใช่ไหมล่ะก็มีสิทธิ์ในการที่จะอภิปรายไว้วางใจก็เชิญไปผมก็มีหน้าที่ในการชี้แจงก็เท่านั้นส่วนใหญ่มันถ้าอะไรเป็นไปตามกฎระเบียบนะหรือของกฎหมายของสภาก็เป็นเรื่องของสภานะมันจะทำให้รัฐบาลเสียโอกาสในการชี้แจงของประชาชนไหมคะถ้าเกิดสภามันล่มก็แล้วแต่มีช่องทางอื่นเยอะแยะฝากฝั่งของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะเห็นว่าสภาไม่สามารถทำหน้าที่ได้และคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าไม่มีการเล่นเกมทางการเมืองสภาก็ทำงานได้ส.ส.ส่วนใหญ่ยังมาประชุมขึ้นอยู่กับว่าจะแสดงตัวหรือไม่ทั้งนี้เวลาที่กฎหมายกัญชงกัญชาเข้าสู่การพิจารณาก็มีส.ส.หลายคนไม่แสดงตนพรรคภูมิใจไทยก็ต้องมีท่าทีออกมาบ้างนักข่าวเลยถามต่อเลยค่ะว่าแล้วท่าทีของภูมิใจกระทบกับการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152หรือไม่คุณอนุทินตอบว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะต้องถามบรรดาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยด้วยตรงนี้เราก็ต้องปล่อยให้เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.เพราะว่ากฎหมาย
ที่พวกเขาเสนอเข้ามาอย่างเช่นกฎหมายกัญชาเนี่ยสสพรรคภูมิใจไทยตั้งใจทำขึ้นมาแล้วก็ผ่านวาระแรกผ่านชั้นกรรมาธิการแล้วนะครับแล้วก็พอถึงเวลาที่จะนำเข้าพิจารณาวาระสองวาระสามก็มันก็มีเกมการเมืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูครับว่าเราก็ไม่ใช่หมูเนาะเราก็ต้องดูแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมั่นใจว่าท่าทีอะไรของเราก็แล้วแต่นะประชาชนต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนจากท่าทีของเรานักข่าวเลยถามย้ำเลยนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยจะเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมในการอภิปรายทั่วไปเพื่อให้เปิดประชุมได้ใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าถ้าไม่มีใครทำอะไรกระทบการทำงานของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าทำอะไรที่ส่งผลกระทบอันนั้นก็คงจะต้องให้เอกสิทธิ์ของส.ส.ในการพิจารณาตามสถานการณ์ค่ะอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมากระทบหรือว่ามาทำอะไรที่ทำให้ความก้าวหน้าของกฎหมายพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยเกมกลเกมทางการเมืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ฟังส.ส.มาเขาก็จะมีท่าทีของเขาในบางอย่างเราใช้มติพรรคในบางอย่างเราก็ต้องให้เอกสิทธิ์ส.ส.ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้เต็มที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะที่นายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลนะครับบอกว่าหากใช้เกมไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อทำให้สภาเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ได้จะเป็นความเสียหายกับรัฐบาลและยิ่งหากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมก็เท่ากับว่ารัฐบาลหนีการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา152และเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคจะต้องรับผิดชอบส่วนจะถึงขั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณชินวรบอกว่าพรรคการเมืองในฐานะที่อยู่ในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาต้องเอาไปพิจารณาครับฝากฝั่งของก้าวไกลนะคะคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันบอกว่าการที่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคออกมาใช้เหตุผลต่างๆนานาว่าจะตอบโต้กับสิ่งที่พรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรคเล่นเกมการเมืองแล้วตัวเองจะไม่มาเป็นองค์ประชุมต้นคิดว่าประชาชนคงฟังไม่ขึ้นก็เลยขอให้ไตร่ตรองให้ดีว่าจะทำอย่างไรตอนนี้ใกล้เลือกตั้งมากแล้วประชาชนคงจะตัดสินทุกคนในคูหาเลือกตั้งแน่นอนการจะดีไม่มาเป็นองค์ประชุมเพื่อไม่ให้สามารถเปิดเวทีอภิปรายได้เป็นสิ่งที่ไม่เคารพในกติกาและวิถีทางของรัฐสภาถ้ารัฐมนตรีมั่นอกมั่นใจในผลงานของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าการทำงานที่ผ่านมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาก็ไม่มีอะไรที่ต้องเกรงกลัวการอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกข้อกล่าวหาทุกการอภิปรายก็สามารถชี้แจงได้อยู่แล้วฉะนั้นการหนีไม่เป็นองค์ประชุมจึงไม่มีเหตุผลที่สามารถฟังขึ้นได้นอกจากหนีการถูกแชร์และหนีการถูกเปิดโปงเพราะกลัวเสียคะแนนเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งค่ะพูดถึงการควบคุมสภาแล้วก็องค์ประชุมเนี่ยนะครับก็เลยทำให้นายณัฐวุฒิไสเกื้อซึ่งลงพื้นที่ไปปราศัยหาเสียงที่จังหวัดพังงานะครับพูดพาดพิงถึงมีดโกนครับมีดโกนในที่นี้ก็คือฉายาของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยถึงขนาดบอกว่ามันทื่อไปแล้วมีดโกนนะครับนั่งเป็นประธานการประชุมล่มแล้วล่มอีกก็ยังนั่งเป็นประธานอยู่อย่างนั้นไม่รู้ทำได้อย่างไรแล้วก็พูดถึงในชวนว่าหมดสภาพไปแล้วขอให้ประชาชนเนี่ยตั้งใจใหม่ลองกับพรรคเพื่อไทยอีกสักครั้งถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเรือดำน้ำไม่ต้องมาสนามบินส่วนตัวได้มาแน่สะดุดปะการังพังทั้งหมดครับแน่นอนนะคะว่าพาดพิงไปถึงนายหัวชวนแบบนี้ประชาธิปัตย์เขาไม่ยอมแน่นอนค่ะคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เลยบอกว่าเรื่องที่คุณณัฐวุฒิพูดถึงคุณชวนหลีกภัยแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะมีปัญญาน้อยเต็มทีคนที่ทำหน้าที่ประธานจะมีอำนาจอะไรไปควบคุมจิตสำนึกของส.ส.ได้ยิ่งฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยไม่สามารถควบคุมได้ก็หนักเข้าไปอีกองค์ประชุมสภาส.ส.ทุกคนควรมีความรับผิดชอบดังนั้นอย่าคิดจะแลนสไลด์หากงานในสภายังไม่รับผิดชอบ
นายณัฐวุฒิกับผมเนี่ยแตกต่างกันเรามีคนที่รักและศรัทธาไม่เหมือนกันผมศรัทธาคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายที่สำคัญไม่โกงกินประเทศเหตุที่นายณัฐวุฒิพยายามกระแนะกระแหนนายหัวชวนทุกเวทีในภาคใต้ของพรรคเพื่อไทยก็เข้าใจว่าประชาชนที่ตามการปราศัยของนายณัฐวุฒิไม่ค่อยมีใครให้ราคาถือสากันตอนนี้เจ้านายตั้งใจจะส่งลูกไปชิงตำแหน่งนายกหญิงลูกน้องลูกหาบอย่างนายณัฐวุฒิก็ต้องแสดงให้เต็มที่พรรคเพื่อไทยมีอาการปากกล้าขาสั่นบอกไม่กลัวประชาธิปัตย์เพราะไม่ใช่คู่แข่งแต่ขาสั่นตลอดแล้วขอให้นายณัฐวุฒิจำไว้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้เจอคนชื่อชวนหลีกภัยอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัติปัจจุบันย้ายไปอยู่กับพลังประชารัฐแล้วนะครับก็บอกว่าท่านชวนหลีกภัยเป็นคนดีนะครับเรื่องไหนเป็นคนดีหรือว่าคนชั่วอาจจะมองต่างกับนายณัฐวุฒิเพราะถูกสอนมาไม่เหมือนกันพ่อแม่ผมสอนเรื่องคนดีมาอย่างหนึ่งพ่อแม่ของณัฐวุฒิก็อาจจะสอนเรื่องคนดีมาอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ไม่ว่ากันนอกจากนั้นนายนิพิษยังบอกว่านายณัฐวุฒิอาจจะหมอบกราบคาบแก้วต่อคุณทักษิณชินวัตรผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่การเสียดสีดูหมิ่นคนดีผมว่าเป็นความอัปมงคลที่อาจจะเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยได้ผมนี่เขียนในฐานะคนใต้เช่นเดียวกับณัฐวุฒิด้วยกันเรื่องอื่นผมไม่รู้แต่ผมว่าท่านชวนหลีกภัยเป็นคนดีเป็นความภาคภูมิใจคนใต้อย่างผมนะครับอย่างน้อยมี2เรื่องที่ใครทำแล้วจะก่อให้เกิดอัปมงคลกับตนเองและคณะของตนเองก็คือ1ครับการหมิ่นคนดี2การทำร้ายเด็กแล้วก็สตรีผมคิดเอาเองนะครับว่าสิ่งที่ณัฐวุฒิกระทำก่อให้เกิดอัปมงคลแก่ณัฐวุฒิและก็พรรคเพื่อไทยเพราะเป็นการหมิ่นคนดีคนใต้คนอื่นไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนผมก็ได้ที่ผมเขียนนี่ผมไม่ได้เชียร์อะไรพรรคประชาธิปัตย์เพราะอยากขาดและก็แยกทางกับประชาธิปัตย์มาแล้วแต่ไม่ว่าผมจะอยู่ไหนผมก็เป็นคนอย่างนี้ผมเห็นว่าท่านชวนหลีกภัยเป็นความภาคภูมิใจของคนใต้ผมก็ขอว่าพรรคเพื่อไทยอุ้งอิงณัฐวุฒิอย่าทำสิ่งที่เป็นอัปมงคลแก่ตนเองและก็พรรคของตนเองณัฐวุฒิจะเชียร์คุณทักษิณก็เชียร์แต่พองามนะครับมากไปจากเชียร์มันจะกลายเป็นเลียหน้าสะอิดสะเอียนนะครับพร้อมกับระบุย้ำนะครับว่าเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคการเมืองครับอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ที่ให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยปฏิเสธเรื่องที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาล่ออดีตประชาขออภัยอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์ให้ย้ายพรรคไปทำงานกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีการจองตั๋วเครื่องบินนัดให้ไปพบคุณทักษิณที่สิงคโปร์ในวันที่10ถึง11กุมภาพันธ์นี้ว่าให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไปถามคุณทักษิณดูว่าเป็นความจริงหรือไม่เพราะคนที่มาบอกเรื่องนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์มายืนยันกับตนเองด้วยนะคะแล้วการที่คุณอุ๊งอิ๊งสรุปว่าไม่มีใครไปดีลกับอดีตนายกแล้วก็ยืนยันว่าอดีตนายกไม่เกี่ยวทางที่ดีเนี่ยควรโทรศัพท์ไปถามคุณพ่อของตัวเองก่อนว่าได้โทรศัพท์ไปหาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์จริงหรือไม่แล้วก็ให้อดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถึง2คนโทรไปเกลี้ยกล่อมจริงหรือไม่หนึ่งในนั้นมีข่าวว่าได้เป็นรัฐมนตรีเพราะต้องบรรทุกกล้วย120หวีไปส่งเจ๊แดงถึงเชียงใหม่จริงหรือไม่แล้วปัจจุบันก็ทิ้งเจ้าของสวนกล้วยไปเสียแล้วส่วนคุณอุ๊งอิ๊งก็เป็นเพียงหุ่นเชิดทางการเมืองของพ่อกับแม่การที่พ่อแม่ยุยงส่งเสริมลูกสาวที่กำลังตั้งท้องให้ตระเวนตลอนไปปราศัยขึ้นรถลงเรือไปทั่วประเทศคุณวัชระเนี่ยบอกว่ามีผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ยิ่งต้องไปปราศัยก็ต้องเกรงกล้ามเนื้อท้องอยู่บ่อยครั้งคุณวัชระบอกเป็นห่วงนะคะอาจจะกระทบกับพัฒนาการของเด็กและอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ดังนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณอุ๊งอิ๊งทนุถนอมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะส่วนเนชั่นทันข่าวข้ามวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปกับสภาพอากาศวันพรุ่งนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมคุณยุคนและดิฉันรับพิพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ